สวัสดีครับน้องๆทุกคนพี่จุนรักการวาดการ์ตูนเนาะการวาดรูปการวาดการ์ตูนเนาะนะครับแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้เรียนเนาะนี่วันนี้พี่จุนก็ตามคำเรียกร้องนะมาสอนน้องๆวาดกันนะครับขีดมันเป็นโค้งครับเราจะวาดในส่วนของนะครับลูกตาก่อนนะครับภาพนี้พี่จุนตัดรายละเอียดออกไปนะเยอะมากนะครับเพื่อที่จะได้ใช้เวลาไม่มากแต่มันก็นานมากเหมือนกันนานที่สุดในชีวิตของพี่จุนเลยมั้งคลิปนี้นี่ขีดเป็นใต้ตาเนาะนะครับหนุมานเต็มตัวเนาะตัดรายละเอียดไปแล้วก็คิดว่ามันจะง่ายขึ้นนะสำหรับน้องๆที่ฝึกวาดนะอันนี้เป็นวงกลมนะครับวาดเป็นวงกลมเราเริ่มตำแหน่งกันจากลูกตาเพราะว่านะครับจะช่วยให้เรารู้จุดนะครับอันนี้พี่จุนตั้งใจจะสอนท่าทางของหนุมานเนาะแต่สุดท้ายก็ต้องสอนใบหน้าด้วยนะครับนี่ขีดมาเป็นหงอนเป็นแง่งนะครับตรงต้นตาเนาะนี่ขีดลงมานะครับให้มันเป็นให้มันดูเรียบร้อยเนาะนะครับนี่ก็วาดเต็มกระดาษเลยครับจนต้องเอากระดาษมาต่ออีกเพราะว่ากลัวน้องๆ นะครับจะเห็นกันไม่ชัดเลยต้องวาดใหญ่เลยคราวนี้ใหญ่ชนิดว่าเต็มหน้ากระดาษ A4 เลยนะครับยังไม่พออีกยังต้องอันนี้เป็นขอบตาเนาะไม่ขอบตานะเป็นคิ้วเนาะนะครับจนต้องเอากระดาษมาต่อเนี่ยดูระยะห่างด้วยนะครับน้องๆครับคนไหนวาดนะครับก็ขอให้ใช้ดินสอได้เลยนะดินสอนะครับแล้วก็เตรียมยางลบไว้ด้วยนะครับนี่น้องๆก็จะได้นะอันนี้ก็จะเป็นไอ้ขอบตาล่างนะเราก็เน้นเส้นซะหน่อยเนาะเพราะว่าลูกตาเนี่ยต้องเด่นอันนี้จะทำเป็นส่วนคิ้วครับตีโค้งมาน้องๆคนไหนนะดูไม่ทันนะครับกดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับย้อนกลับได้นะครับพี่จุนก็วาดทีละสเต็ปอันนี้ก็เป็นแง่งนะครับพอขีดเส้นมาปุ๊บเราก็ขีดโง้งลงนิดนึงนะครับนี่แล้วขีดขึ้นมาอีกนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะขีดตรงนะครับตรงหางคิ้วปลายหางคิ้วนะครับโค้งนิดนึงนะครับโค้งนิดนึงนะครับแล้วขีดลงมาให้มาประจบกับเส้นนะครับเส้นหางเส้นคิ้วที่เราเตรียมไว้ที่เราวาดเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ขัดเกลาเส้นให้เรียบร้อยเนาะนะครับน้องๆวาดด้วยดินสอเนี่ยนะครับอย่ากลัวไม่ต้องกลัวนะครับผิดก็ลบได้ขนาดพี่จุนวาดด้วยปากกาพี่จุนยังไม่กลัวเลยเนาะวาดทั้งรูปนะครับด้วยปากกาไม่มีการล่างเส้นด้วยดินสอนะครับพี่จุนยังไม่กลัวเลยซึ่งน้องๆที่ติดตามพี่จุนมานานเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วแหละนะครับก็คงจะไม่มีใครนะครับเหมือนพี่จุนอีกแล้วแหละนะครับในการสอนวาดอันนี้ขีดเป็นจมูกนะครับโค้งๆนิดหนึ่งตรงปลายจมูกเนาะจมูกก็จะเด่นโค้งปุ๊บแล้วเราหักเส้นลงมาโค้งๆเหมือนกันนะครับจมูกเขาก็จะเด่นนะก็นะครับก็น้องๆจะไม่เจอใครอีกแล้วเนาะที่สอนวาดแบบนี้นะครับหรือว่าใช้ปากกาวาดสดแบบนี้นะครับในการสอนวาดด้วยนะครับคิดว่าน่าจะมีพี่จุนคนเดียวแล้วมั้งนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นภาพลายไทยหรือว่าจะเป็นลายสักหรือว่าจะเป็นการ์ตูนก็แล้วแต่วาดด้วยปากกานะครับนี่ขีดเป็นโค้งมานะครับพี่จุนนะขนาดพี่จุนไม่ได้เรียนลายไทยเลยเนาะแต่พี่จุนรักเนาะรักลายไทยแล้วก็อยากจะสอนนะครับเป็นพื้นฐานให้กับน้องๆ นะครับสอนก็แบบว่าไม่ได้มีความรู้อะไรของพี่จุนหรอกอันนี้เป็นเขี้ยวนะครับน้องๆดูไม่ทันให้กดหยุดแล้วย้อนกลับไปดูใหม่นะครับคลิปนี้เราใช้เวลากัน2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะครับขีดเป็นโค้งครับเพราะอะไรเพราะว่าพี่จุนนะครับต้องสอนเป็นขั้นเป็นตอนเนาะเผื่อน้องๆที่มาใหม่เข้ามาติดตามใหม่จะได้เข้าใจเนาะนะครับเพื่อที่น้องๆจะได้วาดกันได้ขีดเป็นโค้งครับครึ่งวงกลมตรงปาก
นะครับตรงปากเนี่ยพยายามอันเนี้ยพยายามปรับแต่งนิดหนึ่งเส้นเดิมนะครับแต่เราย้ำเส้นนะครับรอบดวงตานะครับไม่ใช่เส้นใหม่เดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งเล็กๆน้อยๆกันนะเดี๋ยวว่าตรงนี้ก่อนขีดโค้งมาตรงช่วงปากให้ขีดโค้งลงนะครับเป็นโค้งนะโค้งแล้วก็ทำเป็นจะงอยนิดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นร่องฟันนะครับเพื่อที่จะใส่ฟันนะครับนี่นะครับพี่จุนบอกได้เลยว่าสอนวาดภาพเนี้ยน่าจะยากที่สุดแล้วของพี่จุนนะตอนแรกก็คิดว่าสอนวาดใบหน้าหนุมานนี่ยากที่สุดแล้วเนาะคลิปที่ใช้เวลา2ชั่วโมงเนาะ2ชั่วโมงกว่าเนาะแต่พอมาเจอคลิปนี้นะครับสะอึกเลยเหมือนกันเดี๋ยวพี่จุนวาดได้นะถ้าพี่จุนวาดเดี๋ยวพี่จุนวาดไม่ได้ยากมากแต่พอมาสอนเนี่ยอันนี้เป็นลิ้นนะครับตีโค้งมาโค้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ยกโค้งอีกหน่อยนะครับเพื่อจะทำให้ลิ้นกระดกนะครับวาดตามไม่ทันนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือกดหยุดย้อนกลับไปดูน้องๆจะดู10รอบก็ได้นะครับเกิดความจะได้เกิดความเข้าใจพี่จุนก็ไม่ได้วาดเดี่ยวเนาะแต่ว่ามีน้องๆหลายๆคนนะครับมีความคิดเห็นอาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ว่าพี่จุนวาดช้าไปน้องบางคนก็ว่าพี่จุนวาดเร็วเนาะพี่จุนก็เคยพูดให้ฟังแล้วเนาะทางที่ดีที่สุดก็คือน้องๆกดหยุดแล้วย้อนกลับไปดูดีกว่านี่คือทางที่ดีที่สุดเพราะคนเราไม่เหมือนกันเนาะน้องๆบางคนอาจจะชำนาญเนาะชำนาญในการวาดแล้วแต่น้องๆอีกจำนวนมากนะครับที่เขาเพิ่งหัดวาดเนาะก็ต้องวาดเป็นขั้นเป็นตอนนี่ขีดเป็นโค้งนะครับดูเส้นข้างล่างนะครับให้เป็นตัวอย่างดูระยะห่างด้วยแล้วขีดโค้งมาค่อมตรงช่วงฝั่งไอ้เขี้ยวนะครับพี่จุนก็ไม่ลงรายละเอียดเยอะเนาะถ้าอยากใครน้องๆคนไหนอยากได้รายละเอียดตรงใบหน้าหนุมานเยอะๆเนาะก็เข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้นะครับในหมวดลายไทยนะครับก็จะมีนะครับสอนวาดหนุมานนะครับสอนตรงใบหน้าเนี่ยละเอียดยิบเลยเนาะเล่นกันเป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่อันเนี้ยจะเน้นที่การวาดส่วนของตัวหนุมานนะครับแต่ก็ต้องวาดใบหน้าอยู่ดีนะครับพี่จึงก็เลยเอาแบบง่ายๆหน่อยจะได้นะครับวาดง่ายๆแล้วจะได้ไม่ใช้เวลานานมากนะครับนี่ขนาดไม่นะครับขนาดวาดแบบง่ายๆเนาะยัง2ชั่วโมงครึ่งอาขีดเป็นแง่งครับตรงรอบปากหนุมานพยายามดูการวาดของพี่จุนให้มากกว่าที่ฟังพี่จุนพูดนะครับเพราะว่าพี่จุนเนี่ยพูดเพื่อให้นะครับให้น้องๆเกิดความเข้าใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แต่มันก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากนะครับนี่ขีดโค้งมานะครับขีดโค้งขึ้นนะครับขีดงอนขึ้นเล็กน้อยนะครับนี่นะครับแล้วไงต่อขีดโค้งลงนะครับเป็นแง่งเหมือนคีบฉลามเลยใครรู้จักคีบฉลามบ้างอยู่ตรงหลังฉลามนะครับนี่ขีดเป็นเว้านะครับเว้าแบบว่าเหมือนก้นหลุมอะเว้านะครับเว้าเพื่อที่เราจะทำนี่ขีดโค้งมานะครับจะทำตรงช่วงนี้นะครับเห็นไหมขีดมาใกล้ๆเลยใกล้ๆกับตรงปากเลยตรงปลายปากนะครับพยายามดูการวาดนะครับสนใจการวาดแล้วน้องๆก็จะเห็นขั้นตอนการวาดพอพี่จินวาดทีละเส้นเชื่อมต่อกันจะเป็นภาพนะครับซึ่งอย่างนี้แหละทำให้น้องๆเนี่ยนะครับชอบใจนะครับสามารถวาดกันได้นะครับเห็นไหมขีดเป็นโค้งตรงช่วงปากนะครับตรงคางเขานี่ตรงช่วงปากนะครับขีดโค้งต่อกันมานะครับวาดครั้งแรกเอาใกล้เคียงก่อนก็โอเคแล้วนะครับน้องๆครับพยายามมีสมาธินะครั้งต่อไปก็เอาแบบให้ดีมันก็จะดีขึ้นนะครับวาดบ่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นช่วงคางนะครับโดยปกติแล้วนะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับน้องๆครับวาดครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกมาไม่ค่อยดีหรอกนะครับ
นี่ขีดโค้งมานะครับตรงนี้ก็เป็นคางเนาะปลายคางนะครับจะพี่จุนวาดรูปนี้นะเต็มหน้ากระดาษยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจะวาดเล็กก็ไม่ได้กลัวน้องๆไม่เห็นไม่ถนัดนะครับเห็นไม่ชัดนะครับพี่จุนเป็นคนที่แบบว่าทำแล้วมันต้องทำให้ดีนะครับขีดเป็นโค้งตรงลายตรงคอนะครับทำแล้วต้องทำให้ดีไม่ให้แบบว่าอันเล็กนิดนึงน้องๆที่ใช้โทรศัพท์เนี่ยบางทีอาจจะมองไม่เห็นหรือว่ามองไม่ชัดเนี่ยใช่ไหมครับถ้าใช้แท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ดูในคอมหรือว่าดูในแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยก็พอว่าแต่น้องๆส่วนมากก็น่าจะใช้โทรศัพท์กันใช่ไหมครับมันก็เลยต้องทำให้พี่จุนเนี่ยวาดรูปใหญ่วาดใหญ่เนี่ยนะครับการวาดภาพใหญ่ๆอันนี้เป็นตรงหน้าผากเนาะก็ไม่ใส่รายละเอียดนะครับเพราะว่าเราคิดว่าพี่จุนก็สอนวาดไปเยอะแล้วเนาะหน้าหนุมานเนาะซึ่งน้องๆเฉพาะใบหน้าเนาะนะครับน้องๆเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ในหมู่หลายไทยได้เนาะใครอยากจะวาดเจาะจงใบหน้าเลยเอาละเอียดหน่อยนะครับได้เลยแต่เนี้ยคล้ายๆกับว่านี่ขีดเป็นแง่ขึ้นมานิดนึงนะครับปรับเส้นนิดนึงนะครับแล้วขีดโค้งนะครับโค้งเห็นไหมโค้งแล้วก็งอนโค้งขึ้นคล้ายๆครึ่งวงกลมเนาะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นนี่ขีดเพื่อให้มันเป็นแง่งนะครับเกิดเป็นแง่งขึ้นมานะครับคลิปพี่จุนก็เยอะมากนะคลิปสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยแปลว่ามีเสียงพี่จุนแน่วาดเป็นขั้นเป็นตอนแน่นอนนะครับถ้าเขียนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องแจ้งทุกครั้งเพราะว่ามีน้องๆเข้ามาใหม่กันวันละเป็นร้อยคนนะครับน้องๆเก่าๆเนี่ยอาจจะรู้กันดีอยู่แล้วที่ติดตามพี่จุนมาตลอดเนี่ยจะรู้แต่น้องๆใหม่ๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับเขาไม่ได้รู้หรอกว่าพี่จุนมีอะไรพี่จุนก็ต้องบอกทุกคลิปนะครับอันนี้จะได้เข้าใจทั่วถึงกันเนาะนะครับนี่แล้วก็นะครับที่เคยที่สอนมาก็ต้องพูดเหมือนกันเพราะว่าน้องๆใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเยอะนี่เห็นไหมขีดอันนี้ก็เป็นส่วนหัวเนาะใช่ครับเนี่ยแล้วก็ขีดลงมาโค้งๆหน่อยเนาะนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเห็นไหมแล้วขีดเงยขึ้นนะครับแต่ถ้าดูในแท็บเล็ต10นิ้วเนี่ยของพี่จุนเนาะ 10.1 นิ้วเนี่ยก็ถือว่าชัดเลยนะเห็นชัดแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยหน้าจอสักมาตรฐานเนี่ย6นิ้วครึ่งอะไรเงี้ยนะก็ต้องก็ชัดเหมือนกันนะครับถ้าแต่เนี้ยมันเป็นวาดทั้งตัวไงพี่จุดเลยวาดใหญ่ไอ้ขีดเส้นมาครับแล้วก็บอกได้เลยว่าการวาดภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับเพื่อให้น้องๆเห็นได้ชัดเสียงพี่จุนก็แหบอีกแกนะครับแต่ว่ามันยากนะครับน้องๆครับพี่จุนเนี่ยบอกได้เลยถ้าพี่จุนวาดภาพใหญ่ขนาดเนี้ยนะเต็มเฟรมนะมันยากที่เราจะกำหนดนะครับไม่ให้พอพี่จุนดูแล้วเนี่ยรู้เลยว่ามันต้องเกินหนึ่งหน้าแน่แต่ก็ต้องตั้งใจที่จะทำเพราะอะไรมันต้องยากแน่หรือภาพใหญ่เต็มเฟรมนะครับแต่ว่าตั้งใจที่จะทำคืออยากจะให้น้องๆเห็นกันชัดสำหรับน้องๆที่ดูในโทรศัพท์นะครับก็เลยเอาภาพใหญ่เลยแล้วก็แม้ว่าจะต้องกระดาษนะครับขนาดไม่พอเพราะพี่จุนมีแค่กระดาษขนาดเดียวเนาะนะครับขนาด A4 ธรรมดาเนาะอันนี้ขีดเป็นวงกลมนะครับตรงปลายปากเนาะจุดที่เราเริ่มนะครับค่อยๆขีดไปค่อยๆติ๊กไปนะครับใช้เทคนิคที่พี่จุนสอนมานะครับให้มันเป็นรูปวงกลมถ้าขีดยาวไม่ได้เนาะนะครับรูปนี้ถ้าพี่จุนวาดจริงเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงนะครับเสร็จบอกได้เลยจริงแต่พอมาสอนน้องๆนี่2 ชั่วโมงครึ่งจะเสร็จหรือเปล่าประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งคิดดูนะครับคงไม่มีใครสอนอย่างพี่จุนอีกแล้วแหละนะครับรูปแบบการสอนหรือว่าใช้ปากกาวาดนะครับคงไม่มีแล้วแหละนะครับนี่ขีดเป็นวงกลมนะให้สังเกตว่ามันเป็นวงกลมไหมถ้ามันเบี้ยวก็แต่ง
ะครับเบี้ยวเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามันเบี้ยวมากมันไม่นั่นจริงๆน้องๆเนี่ยนะครับลบแล้ววาดใหม่หรือตัดใจไปนะครับฝีมือจะได้พัฒนาขึ้นนะครับอย่าไปเสียดายนะครับเพราะถ้ายิ่งไปเสียดายปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะติดมือน้องๆไปอย่างนั้นแหละนะครับนี่มีเวลาวาดแค่ไหนก็นะครับก็ดูน้องๆบางคนก็มีเวลาวาดนะครับชั่วโมงเดียวก็ครึ่งตัวก่อนก็ได้เนาะแล้วก็พอเวลาว่างก็มาดูเปิดดูใหม่หรือว่าน้องๆคนไหนที่อยากจะวาดจริงๆเนาะนะครับอยากจะเอาไปทำเสื้อเกาะยันนะครับก็วาดเต็มตัวเนาะนะครับฝึกวาดให้ได้นะหลายๆรอบเพราะว่าพี่จุนเนี่ยไม่มีตัดต่อนะครับคิดพี่จุนก็คือนะครับทำต่อเนื่องเลยฉายมุมเดียวเลยนะครับนี่คิดมาตรงนี้เป็นจอนเขาเนาะนะครับก็จะเอาแบบไม่ยากมากนะครับเพราะว่ายิ่งยากมากรายละเอียดเยอะมากเรายิ่งใช้เวลากันเยอะตอนแรกพี่จุนอากาศจะวาดกันแบบว่า8กรเลยนะ8มือเลยนะ6มือ8มือ4มือเลยนะแต่คิดโอ้โหจะดูเวลาแล้วโอ้โหทำไมโหลดไม่ไหวแน่เลยแบบโอ้โหนานมากนะครับขีดเป็นโค้งนะครับโค้งตรงนี้ลวดลายไม่เยอะเอาลวดลายแบบง่ายๆน้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจจะได้นะครับแต่ก็สวยงามนะจะได้วาดกันได้นะครับแล้วพี่จุนเนี่ยโอ้โหกว่าจะเตรียมงานวาดภาพเดียวเนาะใช้เวลาโอ้โหเยอะมากนะครับวันนี้พูดจริงๆเป็นคลิปที่นะครับรู้ตั้งแต่แรกแล้วขีดเป็นโค้งเนาะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องแบบว่าโอ้โหแบบเสียวแน่เลยรูปนี้สอนวาดเนี่ยต้องยากมากแน่เลยแต่ก็นะครับอะไรที่มันยากเนี่ยมันจะไม่มีคนทำนะครับยิ่งยากยิ่งสอนกันยากอย่างเงี้ยรูปแบบอย่างเงี้ยมันไม่มีใครทำเนี่ยพี่จูนถึงต้องรับหน้าที่จากสวรรค์มาสอนน้องๆ นะครับเพราะมันไม่มีใครทำแน่ครับไอ้คลิปแบบเนี้ยวาดด้วยปากกาแล้วก็มาสอนวาดทีละขั้นตอนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทำมือให้น้องๆดูเป็นโค้งนะครับทีละขั้นทีละตอนเนี่ยก่อนจะวาดเสร็จลิงหลับพอดี เห็นไหมขีดมาเป็นแง่งนะครับดูระยะห่างด้วยนะครับถ้าน้องๆเนี่ยใช้โทรศัพท์เนี่ยดูเนาะเห็นชัดแน่นอนเห็นแน่นอนเห็นชัดแน่นอนครับเพราะพี่จุนเนี่ยคิดก่อนแล้วแหละก่อนที่จะทำเวลาพี่จุนจะทำอะไรพี่จุนจะต้องคิดหน้าคิดหลังคิดซ้ายคิดขวาคิดแล้วคิดอีกนะครับถ้าอย่างภาพง่ายๆเดี๋ยวไม่ต้องคิดเยอะตรงจมูกนะโค้งมาแต่ไอ้ภาพยากๆเนี่ยนะครับจะคิดเยอะบางทีเครียดจะสอนคืออยากจะสอนแหละแต่ยังไงดีเนาะจะเราเวลาจะพอไหมจะเตรียมการอะไรอีกเยอะแยะนะฮะเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้รักในการวาดภาพจริงๆนะรักไม่ได้รักในการสอนจริงๆนะพี่จุนคิดว่านะถือว่าเป็นเรื่องยากนะครับที่จะทำอย่างนี้นะครับแปลว่าน้องๆมาเจอช่องพี่จุนเนี่ยถือว่าถูกคนแล้วนะครับนี่เพราะพี่จุนนี่ก็บ้าวาดรูปที่สุดแล้วแหละคงไม่มีใครดึงขนาดคั่งไคเท่าพี่จุนอีกแล้ววาดแบบไม่ได้อะไรตอบแทนก็วาดนะครับพี่จุนชอบวาดมาตั้งแต่เด็กนี่ขีดโค้งมานะครับตรงนี้เป็นหูเนาะอันนี้ก็ม้วนขึ้นเป็นก้นหอยนะครับนี่นะครับคิดว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะมีความสุขเนาะเพราะว่ารอมานานแล้วคงรอกันมานานแล้วแหละจริงๆคลิปคนที่จะมีคนมาทำคลิปอย่างเงี้ยนะซึ่งพี่จุนก็คิดมานานแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่กล้าทำนะครับนี่ขีดเป็นโค้งเพราะอะไรเพราะว่าต้องใช้เวลาเยอะต้องใช้แบบโอ้โหแล้วพี่จุนเป็นคนที่แบบว่าสอนด้วยปากกานะครับไม่ได้สอนด้วยดินสอนะมันไม่เหมือนคนอื่นของจริงครับน้องๆครับจะให้พี่จุนไปจับดินสอแล้วมาสอนน้องๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยเนาะนะครับแล้วในการที่จะวาดเนี่ยก็ต้อง
นะครับต้องดูให้ดีเลยนะครับมันอาจจะมีบ้างข้อผิดพลาดอันนี้เป็นลูกตุ้มตรงหูเนาะเป็นตุ้มหูเนาะนะครับมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องขออภัยนะครับและอย่างหนึ่งคนที่จะทำคลิปอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือเป็นตานะซ้อนเส้นซ้อนนะครับเส้นซ้อนคนที่จะทำคลิปแบบนี้มันน่าจะเป็นคนที่แบบว่าเขาล่ำเรียนมาเนาะล่ำเรียนแบบเกี่ยวกับศิลปะอะไรเงี้ยการวาดลายไทยอะไรเงี้ยนะครับนะครับแต่ก็คงจะมีแหละนะครับแต่พี่จุนนี่ไม่ศิลป์อะไรก็ไม่รู้ศิลปะนะครับแต่มาสอนน้องๆแบบนี้เนาะนะครับนี่ขีดโค้งนะครับแต่บางอาจนะนี่ไม่งั้นมันก็ไม่มีใครทำอย่างเงี้ยนะครับน้องๆก็รอไปนะครับนี่เห็นไหมขีดมานะครับน้องๆก็คงจะรออีกไม่รู้กี่ปีเลยเนาะอีกนานแสนนานหรือเปล่าไม่รู้ที่จะมีคนสอนแบบเนี้ยนี่สงสัยต้องนะครับต้องถือว่าเป็นคลิปที่ท้าทายพี่จุนที่สุดครับคลิปหนึ่งเลยนะครับนี่คลิปเป็นโค้งเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจเนี่ยนะครับวาดด้วยปากกาเนี่ยโอ้โหแบบนี่ไม่อยากจะพูดเนาะเสียวมากนะครับแต่ถ้ามีสมาธิแน่วแน่ก็ทำได้นะครับแต่สมาธิอย่างเดียวมันก็ช่วยไม่ได้หรอกเนาะบางครั้งนะครับนี่ก็วาดสอนกันยาวด้วยเนาะนะครับสอนยาวมากเนี่ยน่าจะยาวที่สุดในชีวิตพี่จุนแล้วแหละ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับน้องๆก็ให้กำลังใจพี่จุนโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับคนไหนที่เข้ามาใหม่เนาะที่เข้ามาดูแล้วก็ยังไม่ได้คือเนี่ยดูพี่จุนทำดิขนาดดีแล้วเนาะยังไม่มีใครรักอีกนะเนาะนี่ขีดโค้งมานะครับด้านหลังเอาแบบเรียบๆง่ายๆนะครับพยายามตัดรายละเอียดนะครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าดูไม่จืดเลยเนาะตัดแค่รายละเอียดตรงพวกที่มันค่อนข้างยากละเอียดละออเนาะเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นไม่งั้นก็คงวาดกัน12ชั่วโมงนะครับนี่ขีดเป็นโค้งขึ้นมานะครับเห็นไหมแล้วก็ขีดต่อมาเป็นโค้งนะครับพี่จุนก็เริ่มเจ็บคอแกยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเนาะนี่ก็ขีดโค้งมาครับให้ดูการวาดของพี่จุนเป็นหลักนะครับวาดตามไม่ทันกดหยุดย้อนกลับไปดูได้10รอบก็ได้100รอบก็ได้นะครับดูจนกว่าน้องๆจะเข้าใจเพราะมันเกิดจากการดูนั่นแหละของน้องๆนั่นแหละไม่ใช่เกิดจากการฟังของน้องๆ นะครับนี่พี่จึงก็เน้นเส้นหน่อยนะครับให้มันโค้งๆนะครับเห็นไหมกว่าจะว่าจะสอนวาดทั้งตัวเนี่ยมันต้องผ่านด่านแรกคือต้องวาดหน้าก่อนต้องวาดหัวก่อนเนี่ยแหละน้องๆแล้วพี่จูนสอนวาดหัวดูมานไปไม่รู้กี่หัวแล้วเนี่ยต้องกลับมาสอนน้องๆอีกรอบนึงเนี่ยสอนด้วยเพราะถ้าสอนแต่ตัวเนี่ยหัวหนุมานไม่มีเนี่ยมันจะได้หรือครับมันก็ไม่ได้อ่ะมันก็ไม่สมส่วนใช่ไหมก็เลยต้องเริ่มจากหัวใหม่เลยอันนี้หัวใหม่เลยนะน้องๆคนไหนอยากวาดหัวหนุมานได้ก็เอาหัวนี้เลยแหละนะแต่ก็จะมีรูปแบบอีกเยอะแยะเนาะที่พี่จุนจะนำมาสอนเนาะนะครับเอาง่ายบ้างยากบ้างเนาะแล้วแต่ว่าทั้งตัวเนี่ยนะครับก็จะบอกได้เลยว่ารายละเอียดเนี่ยนะครับก็ไม่มากนะครับเพราะเราใช้เวลากันเยอะนี่ขีดเป็นโค้งมาดูมือพี่จุนด้วยนะครับเวลาพี่จุนสอนแนะนำอะไรเนี่ยน้องๆนะครับก็อยากจะให้น้องๆเนาะเชื่อพี่จุนนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเชื่อหมดก็ได้เชื่อสักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ของพี่จุนทั้งนั้นแหละเนาะก็อย่างที่บอกนะพี่จุนไม่เคยเรียนวาดสอนวาดลายไทยนะพี่จุนสาบานได้เลยไม่เคยเลยนะครับแต่สเสลอมาสอนวาดน้องๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะในการไหนจะเรื่องอะไรมากมายเนาะแต่ก็อยากจะสอนเนาะอยากจะ
อยากจะให้เป็นพื้นฐานของน้องๆเนาะวันหนึ่งน้องๆจะได้เนาะเพราะนี่คือสมบัติของชาตินะครับของประเทศเราเนาะขนาดน้องๆที่อยู่ประเทศข้างเคียงเราเนาะใกล้เคียงเราเนาะประเทศเขายังมาดูกันเลยมีทักทายพี่จุนกันมาเยอะด้วยเนาะน้องๆทางประเทศลาวเนาะพี่น้องทางประเทศลาวแล้วก็ทางพม่าเขมรเนาะที่เขาฟังภาษาไทยออกเขาก็มาดูกันเห็นไหมสมวัดเนี่ยวัฒนธรรมของเราเนี่ยนะครับประติมากรรมของเราเงี้ยจิตกรรมของเราเงี้ยนะครับเห็นไหมคนก็นะของไทยเงี้ยนะครับนี่ขีดมาไหลเนี่ยดูให้ดีนะครับเพราะว่าในการวาดเนี่ยนะครับน้องๆเนี่ยได้ภาพนี้เนี่ยเท่ากับฝึกวาดอนาโตมีเลยนะครับสัดส่วนทั้งร่างกายเลยนะครับพี่จุนบอกได้เลยนะครับไอ้ที่ชอบพูดจังๆเนี่ยอนาโตมีเนี่ยนะครับเนี่ยได้ทุกอย่างเลยทั้งหน้าตาหนุมานทั้งนะครับรายละเอียดทั้งรูปร่างนะพี่จุนเนี่ยสอนคลิปนี้คลิปเดียวเท่ากับสอนแบบทั้งตัวเลยนะครับทั้งหน้าทั้งตัวเลยมันไม่น่าจะมีใครทำขนาดนี้แล้วเนาะนี่ขีดเป็นโค้งมานะครับขัดเส้นหน่อยให้สวยๆเนาะเน้นเส้นนิดหนึ่งเนาะเพราะพี่จุนก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเนาะคือมันเป็นไปเองนะครับมือเนี่ยไวกว่าสมองอีกเนี่ยพี่จุนเนี่ยพูดจริงๆเนาะเวลาเราวาดภาพนานๆนะครับวาดภาพบ่อยๆนะครับน้องๆครับเวลาน้องๆจะออกแบบนะน้องๆไม่จำเป็นจะต้องคิดอะไรมากเลยเดี๋ยวมือมันอาจจะไปก่อนที่น้องๆจะคิดก็ได้เพราะความคุ้นเคยครับความที่เราเคยที่เราวาดกันมานานใช่ไหมครับส่วนมากก็คือการดัดแปลงทั้งนั้นแหละครับการออกแบบเนี่ยนอกจากว่าคนที่เขาออกแบบใหม่เลยให้มีความแตกต่างจากของเดิมเลยนะครับแต่ส่วนมากถ้าดัดแปลงแบบลายไทยอะไรเงี้ยส่วนมากก็แค่นะครับไม่ได้ออกแบบใหม่หรอกเป็นการดัดแปลงขึ้นมานะครับใช่ไหมส่วนมากสมมติลายกนกเนี้ยนะครับแบบโบราณเนี้ยเขางอนกันแค่โค้งเดียวเราไปเปลี่ยนใหม่งอน3โค้ง4ขยักอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วรูปแบบใช่ไหมครับนี่น้องๆดูตรงนี้นะครับเอาให้พอดีเนาะเอาให้พอดีรอบคอนะพอพี่จุนเนี่ยใช้ปากกาพี่จุนยังนะพี่จุนยังทำให้มันพอดีได้เลยนะครับใช้สายตากะเอาผิดไม่เป็นไรใช้ดินสออ่ะพี่จุนว่านะส่วนมากเขาก็ใช้ดินสอวาดร่างคงสร้างทั้งนั้นแหละนะครับทั้งตัวเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ดินสอนอกจากคนที่เขาวาดแบบชำนาญจริงๆนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะต้องสเก็ตเพราะอะไรการผิดพลาดนี่ครับไม่งั้นก็วาดกันทั้งวันแต่ถ้าวาดผิดก็วาดใหม่วาดผิดวาดใหม่ใครก็จะใช่ไหมครับแต่ถ้าวาดด้วยดินสอเนี่ยมันได้นี่กำหนดให้เราหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็แค่นะเป็นกำหนดขนาดกำหนดสัดส่วนกำหนดความละเอียดอะไรทุกอย่างหมดนี่ขีดมานะครับเราก็จะไม่เสียเวลาครับใช่ไหมเสียเวลาแบบถ้ามาวาดด้วยปากกาเนี่ยวาดผิดเนี่ยเอ้าต้องวาดใหม่แกวาดใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยเสียเวลาเขาใช่ไหมเกิดเขาจะอยากจะไปเที่ยวบ้างใช่ปะงั้นทั้งวันก็ไม่ต้องทำอะไรวาดรูปอย่างเดียวเดี๋ยวผิดใช่ไหมก็ใช้ดินสอนี่แหละเพราะดินสอมันลบได้นี่เราก็ดูภาพรวมนะครับโอ้โหน้ำตาลพี่จุนจะไหลให้ได้เลย คิดไม่ถึงเลยจะมาวาดแบบสอนน้องๆแบบเต็มตัวเนาะคือตั้งใจมานานแล้วนะครับแต่ยังไม่ไอวาดเองก็วาดได้นะแต่สอนเนี่ยมันยากกว่าวาดเองนะครับน้องๆครับพี่จุนบอกได้เลยการวาดรูปเนี่ยกับการสอนวาดรูปเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับนี่ขีดมานะครับแล้วก็ต้องนะครับอันนี้มาถึงแล้วเราจะไต่ไปครึ่งตัวแล้วใครวาดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตบมือให้ตัวเองด้วยนะถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับเนี่ยนี่มีอยู่แล้วแหละน้องๆพี่จุนเห็นเอามาโชว์พี่จุนกันใน YouTube นะโอ้โหวาดกันป
พระองค์พระพิฆเนศเต็มตัวนี่โหวาดแบบได้สัดส่วนด้วยอ่ะพี่จุนงงเลยอ่ะน้องยังไม่ถึง10ขวบอ่ะพอพี่จุนมองแป๊บเดียวพี่จุนรู้แล้วคนไหนวาดได้สัดส่วนไม่ได้สัดส่วนโหจะได้สัดส่วนเนี่ยแบบใช้ได้ตอนเด็กๆพี่จุนยังวาดหัวโตอยู่เลยตัวนิดรีบนิดเดียวตอนอายุเท่ากันเนี่ยน่าจะโตขึ้นน่าจะเก่งกว่าพี่จุนนะดูสภาพแล้วหลายๆคนเนี่ยน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะครับพอดูจากตอนเด็กๆกันเนี่ยนะนี่ก็เกิดจากการฝึกวาดบ่อยๆนะครับถ้าเราวาดรูปเป็นนะครับก็ต่อยอดได้เยอะเนาะอันนี้ขีดเป็นลำตัวเนาะดูระยะห่างนะครับดูระยะห่างนะครับเส้นต้นเส้นกับปลายเส้นเนี่ยต้นเส้นด้านบนเนี่ยที่มันเป็นรักแร้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ใกล้ไอ้ตรงรอบคอไหมอยู่ห่างกันมากไหมนะครับให้น้องๆสังเกตแบบนี้มันไม่มีใครสอนน้องๆนะครับมันมีแต่พี่จุนเนี่ยแหละที่เป็นคนสอนคนแรกในประเทศไทยเลยมั้งครับที่สอนให้สังเกตลักษณะแบบนี้เพราะพี่จุนน่ะเป็นคนที่มีพื้นฐานมาจากการวาดไม่ร่างภาพด้วยดินสอไงครับใช่มั้ยพี่จุนเลยเอาตรงเนี้ยเอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมาสอนน้องๆก็เลยไม่มีใครเคยมาสอนมาพูดอย่างนี้ไงนะครับแต่ทุกวันนี้คงจะมีแล้วแหละเพราะว่าอาจจะมีคนไปพูดเหมือนพี่จุนแล้วแหละใช่มั้ยเนี่ยแต่พี่จุนเนี่ยเป็นคนน่าจะคือพูดจากประสบการณ์นี่ดูแขนนะดูต้นแขนให้ดีอันเนี้ยจะรีบลงตรงจุดที่พี่จุนย้ำเส้นอยู่เนี่ยนะมันเหมือนเป็นน้องๆเคยเห็นต้นไม้ไหมครับฐานต้นไม้เนี่ยมันจะใหญ่มันจะกว้างกว่านะครับใช่ไหมมันจะเรียวสังเกตดูไหมนี่ก็เหมือนกันเรียวนิดหนึ่งเห็นไหมตั้งแต่ละกระแล้จนถึงหัวจนถึงไหล่เนี่ยมันจะกว้างกว่านิดหนึ่งถ้าสังเกตดูให้ดีอ่ะขีดมาตรงนี้เอาง่ายๆพอดูท่าทางแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลานานมากๆแน่นะครับพี่จุนก็จริงๆพี่จุนก็ไม่กลัวนะนะครับใช้เวลานานมากๆนี่ก็ไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่ามันก็นะครับจะว่าไปถ้ามันมากไปมันก็ไม่ไหวเนาะตัวพี่จุนเองเนี่ยว่านะครับนี่แต่ก็สอนจนเสร็จแล้วไม่ต้องห่วงเนาะยังไงก็ไม่มีหรอกตอนที่1ตอนที่2อ่ะนะครับพี่จุนพูดจริงไร้สาระครับครั้งเดียวเลยคลิปพี่จุนเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนคลิปนี้เป็นตอนที่1นะไปดูรออีกอาทิตย์นึงเป็นตอนที่2หรือว่ารออีกวันนึงเป็นตอนที่2ไม่มีเนาะของพี่จุนเนี่ยส่วนมากก็จะนะครับคิดวาดยาวจนเสร็จเลยเนาะแต่ทุกวันอาจจะมีก็ได้เนาะพูดไปนั่นเนาะแต่อยากจะให้เสร็จแหละคลิปเดียวเนาะยาวก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ขีดมาเป็นข้อพับตรงแขนเนาะเห็นไหมนี่ดูให้ดูเนี่ยพี่จุนบอกแล้วเนี่ยอันนี้กว้างกว่าอันเนี้ยเนาะส่วนมากพี่จุนจะต้องจะเป็นคนจำที่จำชัยนะพี่จุนเนี่ยบางทีเนาะเพราะอยากให้น้องๆวาดกันให้ได้นะครับไม่งั้นพี่จุนสอนไปก็เหนื่อยเปล่าดิครับเนี่ยใช่ไหมนี่ดูมือทำมือเหมือนพี่จุนด้วยนะเห็นไหมปุ๊บเลยเพราะอะไรเพราะเราอย่างที่พี่จุนเคยแนะนำไปหลายครั้งใช่ไหมเคยสอนไปเคยแนะนำน้องๆไปบอกว่าเราแกล้งขีดครับแต่เราเก่งมือด้วยปากกาเนี่ยเหมือนกับเราบีบอะไรสักอย่างเนี่ยเวลากำปากกากำที่น้องๆถนัดนั่นแหละแต่เวลาที่เราจะขีดเส้นตรงเนี่ยหรือว่าเส้นยาวเนี่ยให้เหมือนกับเรากำมันเอาไว้แน่นเลยนะน้องๆเคยกำลูกบอลป่ะเอ้ยเอาลูกเทนนิสก็ได้อ่ะลูกปิงปองอะไรอย่างเงี้ยน่ะกำอย่างนั้นน่ะแต่กำในแบบที่ว่าเราถือปากกาให้ถนัดก่อนนะครับเวลาเราล่างเส้นยาวๆเนี่ยมันจะเกิดความแม่นยำแล้วก็ใครจะกั้นหายใจก็กั้นนะถ้าไม่จุกอกนะก็ใช้วิธีได้เห็นไหมเนี่ยใช้วิธีที่พี่จุนแนะนำกั้นหายใจนิดนึงก็ได้นะครับแต่พี่จุนก็ไม่รู้พอเวลาขีดจริงๆไม่รู้ว่าตัวเองกั้นหรือไม่กั้นนะลืมแต่ก็อาจจะมีเนาะนะครับก็จะเรียกว่าเป็นนะครับดีเห็นไหมเห็นไหม
ขีดว่าวนะนี่ขีดวูบขีดวูดขีดวืดวืดนะวอแหวนสะอือดอเด็กขีดขีดวืดวืดคือไม่โดนอ่ะแต่เพื่อให้เรารู้ไงว่าอ๋อมันจะอยู่ขนาดนี้นะนี่เว้นระยะเอาไว้เพื่อทำอะไรเถื่อนโค้งไอ้ตรงข้อศอกเนี่ยต้องเว้นไว้หน่อยแล้วค่อยทำโค้งให้มันโค้งนิดนึงเห็นไหมทำยังไงก็ได้นะครับน้องๆครับให้ปรับให้มันดูโค้งๆหน่อยมันจะได้สวยนะครับไม่แข็งเป็นหุ่นยนต์นะนะครับอันนี้มันฝึกกันได้มันฝึกกันได้หมดแหละน้องๆไม่ต้องห่วงหรอกไอ้ที่พี่จินสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะฝึกได้หมดทุกคนแหละนะครับขนาดน้องๆบางคนยังบอกว่าน้องๆผู้หญิงบ้างน้องๆเด็กผู้ชายบ้างเนาะบอกผมวาดด้วยปากกาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เห็นกันหลายคนแล้วคอมเมนต์มาก็นะครับไม่เป็นไรนะน้องๆก็ระวังผิดละกันเนาะเพราะพี่จุนก็เอาตัวยังไม่รอดเลยเนาะตัวเองยังไม่รอดเลยเนาะวาดด้วยปากกาเนี่ยนะครับอย่าโมฟังพี่จุนเพลินนะดูการวาดให้ดีด้วยนะอันนี้ปรับเส้นนิดนึงครับเนี่ยพี่จุนก็ชอบย้ำเส้นแหละนะดูส่วนโค้งนะครับดูเห็นไหมจากทั้งสองฝั่งนะครับอย่าไปขีดเกินที่พี่จุนวาดเนาะพี่จุนวาดแค่ไหนน้องๆก็วาดตามแค่นั้นนะครับอย่าเพิ่งไปเกินเพราะว่าพี่จุนหยุดรอเนี่ยที่พี่จุนหยุดเนี่ยขีดเป็นกำไรเนาะคล้ายๆกำไรแต่ว่าเราไม่ลงรายละเอียดหรอกแค่วาดทั้งตัวนี่ก็ใช้เวลานานแล้วไปลงรายละเอียดเดี๋ยว5วันจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะขีดคู่กันมาครับนี่นะดูการวาดเป็นหลักเนาะเห็นไหมโค้งให้มีขนาดเท่าๆกันเนาะจะปรับอะไรนักหนาเนี่ย นี่เนาะแล้วขีดมาเดี๋ยวค่อยดูนะตรงนี้ขีดมาง่ายๆครับเห็นไหมเนี่ยนี่เหมือนกันรู้จักไหมเอาขนาดพอๆกันเนาะเอาขนาดใกล้เคียงกันก็จะดูสวยดีนะครับนี่นะครับวาดตามพี่จินทีละขั้นตอนเนี่ยเวลาวาดได้ขั้นหนึ่งเนี้ยน้องๆพยายามทำเหมือนพี่จุนเนี่ยมาดูระยะห่างดูสัดส่วนดูได้ไหมดูนะไม่ใช่แบบว่าก้มหน้าก้มตาวาดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าน้องๆต้องดูภาพรวมด้วยและยิ่งพี่จุนเนี่ยยิ่งต้องดูมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าพี่จุนเนี่ยวาดใช้ปากกาวาดนะครับนี่อันนี้วาดเป็นดาวเป็นเดือนเนาะขีดเป็นวงกลมนะง่ายๆเนาะหนุมานเขาก็หาวเนาะหาวอย่างเดียวเนาะยังไม่ง่วงนอนนะแค่หาวอย่างเดียวหาวเฉยๆนะ นี่ขีดเป็นดาวเป็นเดือนนะครับเห็นไหมเป็นวงกลมเนาะนะครับแล้วคราวนี้เราจะทำจุดรอบๆอันนี้ต้องมีเนาะพี่จุนว่าต้องมีขีดมาเป็นวงกลมอีกฝั่งนึงค่อยๆขีดทีละข้างนะครับซ้ายล่างบนซ้ายขวานะครับปึ๊บหน้าหลังซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางเราก็ใส่ไปนะนี่ง่ายๆเลยพื้นที่ตรงกลางนะครับเนี่ยคือวิธีที่น้องๆจะได้นะครับออกมาดูดีๆนิดหนึ่งเนาะเห็นไหมได้นะหาวนะครับหาวอย่างเดียวเนาะยังไม่ง่วงนอนเนาะนี่นะครับเขาได้ดูมือเนาะส่วนของมือพี่จุนจะวาดช้าหน่อยเนาะเพราะว่ากลัวน้องๆจะวาดตามกันไม่ทันเห็นไหมขีดโค้งนิดนึงขีดโค้งนิดนึงแล้วก็ลากเส้นตรงๆขึ้นไปไอ้เฉียงๆนี่ใครดูไม่ทันนะครับวาดช้าขนาดนี้แล้วยังดูไม่ทันอีกกดหยุดนะแล้วย้อนกลับดูนี่ขีดงอลงนะครับหนุมานมีเล็บด้วยเดี๋ยวพี่จุนใส่เล็บสีดำนะนี่ขีดเป็นโค้งเหมือนสระอาเลยใครเคยเห็นสระอามั่งใครบอกไม่รู้จักสระอานี่พี่จุนเคืองมากเลยนะเห็นไหมแล้วก็ขีดลงมาขีดลงมานะครับขีดลงมานิดหนึ่งให้ขนานกันนะเส้นนิ้วอ่ะเนาะแล้วขีดลงมาอีกเป็นข้อนิ้วเนาะมันก็จะขนานกับด้านไออันด้านเฉียงนะครับก็จะไปช้าๆเพราะเข้าใจอยู่แล้วแหละน้องๆก็นะครับอยากจะวาดมือกันเป็นแหละนะครับไม่รู้ไปร่ำเรียนกันที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนะครับอย่างพี่จุนก็สอนของพี่จุนอย่างนี้แหละทำเป็นเล็บขีดเป็นเหมือนตัววีนะครับเนี่ยเป็นเล็บแล้วก็ระบายสีเนาะตรง
นิ้วโป้เนาะเห็นไหมขีดเป็นโค้งมันหน่อยนะครับมองเห็นไหมขนาดพี่จุนวาดภาพใหญ่นะใหญ่มากเลยเนี่ยถ้าน้องๆมาเห็นต้นฉบับนี่โอ้โหน้องๆบอกโอ้ใหญ่อะนะครับแต่พอมันอยู่ในโทรศัพท์มันก็เลยดูแค่มันก็ใหญ่แค่เท่าจอของน้องๆนั่นแหละเนาะเนี่ยขีดโค้งมาครับโค้งนะสวยๆนะปลายเส้นเนี่ยไปอยู่ที่จุดกลางนะครับขีดเป็นโค้งเห็นไหมขีดเป็นโค้งเนี่ยจากไอ้ตรงข้อนิ้วเนี่ยนะครับขีดมาแล้วก็ปลายเส้นมาอยู่ตรงจุดกลางนะครับพี่จุนก็ไม่ได้จะพูดไงเนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยเพราะพี่จุนบางทีนะครับมองไม่เห็นจริงๆเนาะอันนี้ทำเป็นนิ้วนะครับขีดขึ้นมาเป็นเส้นตรงนะครับนี่นะครับขีดแล้วก็ขีดง่ายๆเป็นเส้นตรงก่อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยเส้นเมื่อกี้เนี่ยขีดเฉียงๆเนี่ยแต่เป็นเส้นตรงๆนะแล้วก็ขีดมาเป็นเหลี่ยมนิดนึงขีดอีกเหลี่ยมนึงเพื่อที่นิ้วเนี่ยนิ้วคนเราก็จะมีนะครับมีข้ออยู่ตรงนิ้วชี้เนี่ยจะมี3ข้ออันนี้ก็คือนิ้วชี้นะแล้วขีดนี่หัวนิ้วเนี่ยก็คือคล้ายๆสระอาเลยน้องๆรู้จักสระอาปะเนี่ยจากหัวจากเมื่อกี้เราขีดจากด้านหลังไปด้านหน้าใช่แล้วขีดเส้นต่อลงมานิดนึงครับให้ตามแนวที่เราทำนิ้วงอนะครับเดี๋ยวจะต้องเขียนข้อนิ้วด้วยขีดลงมาทีละขั้นตอนนะครับไม่ต้องรีบดูไม่ทันย้อนกลับนะครับเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจจะได้วาดได้นะตอนนี้ก็ขีดมานะครับให้ประกบติดด้านล่างนะสังเกตดูนะครับระยะห่างของนิ้วเนาะนะครับกับเนี่ยระยะห่างของนิ้วเนี่ยมันจะเป็นป่องใช่ไหมครับให้มันเท่าๆกันนะครับนอกจากหัวมันจะมนนะครับอันเนี้ยแล้วก็ขีดมานะครับขีดเฉียงๆนะครับเราจะทำนิ้วกลางนะนี่แล้วขีดลงนิดหนึ่งติ๊กลงนิดหนึ่งนะครับแล้วขีดลงมาเป็นการงอนิ้วนะครับอันเนี้ยคือการงอนิ้วนะครับนี่นะครับแล้วค่อยๆพี่จุนก็ว่าพี่จุนไอ้วาดจะไม่ลำบากแต่จะกลัวมือจะไปบังน้องๆ นะครับเพราะมองไม่เห็นนะพี่จุนเนี่ยกล้องมันอยู่ข้างบนนะครับแล้วบางทีพี่จุนก็มองแต่กระดาษเนาะมองแต่ตอนที่ตัวเองกำลังวาดนะครับก็ต้องขออภัยเนาะบางทีก็โมโหตัวเองเหมือนกันเนาะบางจุดมือไปบังน้องๆ นะครับแต่ก็ไม่ได้บังเยอะนะครับอาจจะบังนิดหน่อยนะครับบางครั้งต้องขออภัยจริงๆนะครับจริงไม่อยากบังเลยแต่ไม่รู้จะพยายามเอามือหลบแล้วเนี่ยดูน้องๆที่น้องๆดูพี่จุนวาดดิมันผิดปกตินิสัยของคนวาดรูปนะครับมือขึ้นไปอยู่ข้างบนทั้งที่ตัวเองไม่ถนัดเลยนะเนี่ยแต่ขีดเนี่ยค่อยๆขีดให้น้องๆดูเนี่ยเพราะว่าถ้ามือไปบังเนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับขีดอย่างเงี้ยก็กลัวมือบังอีกนะครับสรุปว่าพี่จุนถึงบอกว่าสอนวาดเนี่ยมันยากกว่าวาดเล่นเองอีกนะยากกว่าเยอะนะครับนี่แล้วขีดโค้งขึ้นมาโค้งนิดเดียวครับโค้งแบบเหมือนสระอากับหัวเนาะนะครับนี่นะครับเห็นไหมก็ขีดมานิดๆติ๊กติ๊กติ๊กค่อยๆนะครับค่อยๆวาดนิ้วเนี่ยมือเนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้การวาดทุกส่วนของนะครับมือด้วยนะครับเพราะว่าพี่จุนเห็นน้องๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยพี่จุนบอกได้เลยนะทำเป็นเล็บนะครับเล็กๆนะแหลมๆเหมือนตัววีอ่ะตัววียื่นมาจากไอ้ตรงมนๆน่ะโค้งมนๆของเราอ่ะนะอันเนี้ยพี่จุนก็ไม่ได้นะครับไม่ได้อะไรมากหรอกแต่ว่าอยากจะให้เห็นกันชัดๆเนาะนี่ก็วาดใหญ่ที่สุดแล้วเนาะเนาะหรือว่าต่อไปต้องซูมเฉพาะจุดนี่ขีดโค้งมาโค้งขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับ
แล้วขีดลงมาขีดลงมาเป็นเส้นนิดนึงนะครับนี่ขีดติ๊กลงมาค่อยๆติ๊กค่อยๆวาดใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบให้พี่จุนเครียดอยู่คนเดียวพอนี่โอ้พี่จุนบางทีก็เครียดนะวาดสอนน้องๆวาดเนี่ยปกติจะวาดรูปแบบมีความสุขนะพี่จุนเนี่ยนะครับแต่พอมาทำคลิปสอนวาดกลายเป็นวาดรูปแบบมีความทุกข์กลัวสอนไม่ดีกลัวมือบังกลัวเลยกลัวไปหมดนะครับนี่เห็นไหมขีดเป็นเล็บนะขีดเป็นเล็บก่อนแล้วขีดเป็นตัววีเห็นไหมครอบตรงเล็บอ่ะแล้วเราค่อยระบายทึบนะครับเนี่ยก็จะได้เล็บง่ายๆนะครับน้องๆก็จะเห็นขั้นตอนเนาะซึ่งพี่จุนเนี่ยบอกได้เลยนะถึงตรงนี้แล้วพี่จุนก็เครียดนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่ากลัวไปหมดทุกอย่างแหละเพราะภาพเนี้ยมันใช้เวลานานครับน้องๆครับแล้วรายละเอียดไม่ใช่รายละเอียดคือการวาดเนี่ยเยอะกว่าวาดแค่ใบหน้านะครับเนี่ยแล้วต้องเล็งเรื่องสัดส่วนเรื่องอะไรนะครับกะเรื่องสัดส่วนเรื่องอะไรให้พอดีเลยพี่จุนก็เลยอาจจะนะครับอาจจะแบบว่าประมาทนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการอย่างที่พี่จุนบอกเนาะดูหน้าอกอันนี้เป็นโค้งนะอย่างที่พี่จุนเคยบอกเนาะว่าพี่จุนวาดอ่ะมันง่ายกว่าเยอะนะครับวาดง่ายกว่าสอนขีดเป็นโค้งมาให้เส้นขนานกันนะครับพี่จุนก็คอยชี้คอยบอกตลอดเนาะนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่จุนบอกเนาะถ้าทำแล้วเนี่ยทำออกมาได้ไม่ดีเนี่ยไม่ทำดีกว่าพี่จุนอ่ะใช่ไหมที่น้องๆติดตามพี่จุนกันเนี่ยก็เพราะว่าชอบใช่ไหมชอบแบบสอนอย่างเงี้ยพี่จุนสอนละเอียดสอนเป็นขั้นเป็นตอนเห็นน้องๆชมกันมานะแล้วก็เราก็ต้องรักษามาตรฐานใช่ไหมพี่จุนก็ต้องรักษามาตรฐานเนี่ยโหขนาดเนาะแฟนคลับเหมือนรสชาติอาหารใช่ไหมถ้าไปกินร้านเนี้ยเคยอร่อยวันหนึ่งเขาทำไม่อร่อยขึ้นมาเงี้ยอ้าวคนเดียวกันนี่ว่าทำไมทำไม่อร่อยเนาะก็ต้องรักษามาตรฐานนะครับนี่ขีดเป็นโค้งเยอะตรงซอกและกระแล้นี่ดูระดับข้างขวาข้างซ้ายด้วยนะซอกและกระแล้ครับนี่เห็นไหมดูระยะอกนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้วางไม่ได้วาดไม่ได้วางโครงสร้างด้วยดินสอแล้วก็ไม่ได้สเก็ตภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับที่พี่จุนทำมือทำให้มันเป็นสีดำจากปากกาสีน้ำเงินเพราะว่าพี่จุนชอบอย่างนี้นะชอบให้มันดูแตกต่างจากชาวบ้านแค่นั้นเองไม่ใช่ไปกบเกลื่อนรอยดินสออะไรหรอกครับนี่ก็อย่างพี่จุนเนี่ยนะครับก็ชอบวาดสดๆอย่างนี้แหละเนาะนี่ขีดลงมานี่ก็จะเป็นช่วงนะครับท้องเนาะขีดเอียงๆนะครับขีดไม่เหมือนนะหรือว่าเบี้ยวมากน้องๆลบเลยนะครับแล้วก็วาดใหม่นะครับส่วนน้องๆที่วาดนะครับได้ใกล้เคียงนะครับโอเคแล้วใกล้เคียงแล้วก็ไม่เป็นไรก็วาดได้เลยวาดได้ต่อนะครับแต่ถ้าวาดแล้วดูให้น้องๆสังเกตดูว่ามันไม่ใช่มันเบี้ยวมากเนี่ยให้ตัดใจนะพี่จุนก็พูดหลายรอบแล้วเพราะอยากจะให้น้องๆพัฒนานะครับไม่ใช่ไปย่ำอยู่กับไอ้ความผิดพลาดนะครับน้องๆครับต้องแก้นะอย่ามาเอาอย่างพี่จุนนะ นี่ขีดโค้งๆมาจะได้สวยนะครับนี่เห็นไหมปรับเส้นพี่จุนสอนวาดรูปเนี่ยเนาะนะครับยังไงก็น้องๆเชื่อพี่จุนบ้างเนาะนะครับจะได้วาดออกมาสวยๆวาดเก่งๆกันนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยยิ่งกว่าสอนอนาโตมีนะลายไทยเนี่ยอย่างอนาโตมีเนี่ยเขาสอนวาดการ์ตูนใช่ปะเขายังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับไอการวาดทั้งตัวเนี่ยนี่ลายไทยนะครับน้องๆครับวาดทั้งตัวนี่โอ้โหคนสอนนี่ต้องอหังการมากจริงๆเนี่ยที่สอนเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนี้นะครับนี่ขีดมาเห็นไหมจำได้ไหมที่พี่จุนเคยบอกว่าไงว่าจากรักแร้หัวไหล่นะครับมันจะกว้างกว่านะครับในหลักทั่วไปเนาะแม้แต่รูปการ์ตูนมันก็จะกว้างกว่า
นะครับถ้าสังเกตดูนะครับตรงหัวไหล่ช่วงหัวไหล่นะฮะแต่ลายไทยเนี่ยนะครับไม่เหมือนการ์ตูนนะครับสรีระเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่านะครับการ์ตูนคือการ์ตูนที่แบบว่าเหมือนคนนะครับแต่ว่ารูปแบบเนี่ยสวยงดงามนะครับนี่เห็นไหมขีดมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไร พี่ชุนยังไม่รู้จักเลยนะนี่สอนว่าไปเป็นร้อยพันคลิปเลยเนาะลายไทยนี่น่าจะไม่ถึงร้อยมั้งพี่จินว่านะสอนวาดเนาะยังไม่รู้จักหรืออะไรเป็นอะไรแต่สอนวาดน้องๆได้นะนี่ก็อย่างว่าเนาะพี่จินไม่ได้เรียนต่อมาต่อเส้นใช้วิธีต่อเส้นเอาแล้วสายตาเนี่ยให้น้องๆสังเกตดูด้วยนะครับอันนี้พี่จินขออนุญาตย้ำเส้นนะอยู่ดีโดดไปย้ำเส้นอีกอะคือมือมันไปก่อนความคิดอีกน้องๆครับคือแบบติดเป็นนิสัยเนาะจริงๆนะครับมันแก้ไม่หายแล้วแหละพี่จุนอ่ะดูสภาพแล้วนี่แต่ก็ไม่เป็นไรครับดีกว่าเราไปแอบตกแต่งภาพทีหลังเนาะอันนี้คือตกแต่งภาพให้น้องๆเห็นเลยตอนที่กำลังวาดกันอยู่นี่เลยเนาะใช่ไหมครับจะเอาเส้นแบบหนาหรืออะไรก็ให้เห็นกันไปเลยน้องๆก็จะได้ประโยชน์อ๋อพี่จุนเขาทำอย่างนี้เองอ๋อไม่ใช่ว่าไปแอบตกแต่งเส้นที่หลังแล้วภาพออกมาสวยเช้งเลยนะครับอันนี้ก็คือน้องๆจะเห็นขั้นตอนพี่จุนเนาะนี่เอาขีดโค้งขึ้นมานะครับอันนี้ไม่โค้งเนาะนะอันนี้ไม่อันนี้เราไม่ได้ทำมือใช่ป่ะทำมือแบบวืดๆใช่ป่ะเราไม่ได้ทำใช่ป่ะเพราะเราแม่นเลยใช่ป่ะพอพี่จุนเริ่มแม่นเลยใช่ป่ะยังนะครับยังไม่ได้เริ่มแม่นหรอกแต่ว่ามันไปก่อนแล้วว่าดูระยะมือด้วยนะครับดูมือทั้งสองข้างนะครับดูนะครับขีดเป็นโค้งขึ้นมาครับดูความต้องน้องสังเกตดูให้ดูจากง่ายๆนะดูจากลูกตาถึงนิ้วนะครับแล้วดูจากด้านหลังเนี่ยด้านหลังหัวของหนุมานน่ะจนถึงส่วนโค้งที่พี่จุนกำลังวาดอยู่นะครับระยะเนี่ยให้ใช้เถิดตาไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดเนาะให้พยายามกะดูว่ามันใกล้เคียงกันไหมถ้าใกล้เคียงระยะห่างประบ้านน้องๆวาดได้แล้วได้สัดส่วนแล้วนะครับแค่นี้ง่ายๆไม่ต้องไปเอาไม้บรรทัดมาวัดหรอก5เซน10เซนห่างกันแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ดูแบบง่ายๆน่ะนะครับนี่เราเป็นคนนะครับเราไม่หุ่นยนต์เราไม่คอมพิวเตอร์เนาะวาดจะได้แบบว่าเปี๊ยะเปี๊ยะนะครับแต่ไอการที่เราเป็นคนเนี่ยมันจะมีเสน่ห์นะครับในการวาดนะครับมากกว่าพวกคอมพิวเตอร์อะไรก็ดีพี่จึงก็ว่ามันก็ดีนะนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นจริงๆเนี่ยก็เป็นมนุษย์นะมนุษย์ก็วาดเนี่ยมันก็จะเห็นเส้นแบบเนาะมีความแบบอาจจะไม่เหมือนกับใช่ปะไม่เหมือนกับการพิมพ์ใช่ไหมครับเอ้ยไม่เหมือนกับการแบบว่าใช้อะไรเงี้ยอุปกรณ์อะไรเนี้ยไม้บรรทัดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมาตีเส้นหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็ใช้มือของเรานั่นแหละวาดจนเกิดความเคยชินวาดจนเกิดทักษะความคุ้นเคยกับปากกานะมีไหมมีน้องๆบางคนมีน้องๆที่แบบว่าต้องเป็นปากกาแท่งนี้เท่านั้นนะถึงจะวาดได้นี่คงไม่ถึงขนาดนั้นเนาะขนาดพี่จุนนะเปลี่ยนปากกาพี่จุนก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเนาะมันก็อยู่ที่ฝีอยู่ที่ตัวเราแหละนะครับนี่ก็ดูภาพรวมแชร์ให้น้องๆดูภาพรวมก่อนไปไงต่อนะครับถ้าเราวาดเนี่ยนะครับเราวาดอย่างเงี้ยเต็มตัวเงี้ยก็ขอให้น้องๆเนี่ยคอยดูด้วยนะครับถ้าเราวาดแบบไม่ได้สเก็ตภาพด้วยดินสอหรือว่าไม่ได้วางโครงสร้างเลยต้องค่อยๆนะครับค่อยๆดูนะครับนี่แต่ถ้าวาดอย่างนี้เนาะถ้ามีคนเห็นเนาะเขาก็แล้วเราวาดออกมาได้ดีด้วยเนาะคนก็จะชื่นชมเลยนะนะครับว่าโอ้ใช่ไหมแล้วก็ใช้เวลาแบบไม่มากถ้าสเก็ตภาพหรือวางโครงสร้างเดี๋ยวโหสงสัย
เพิ่มไปอีกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงแหละนะครับนี่ขีดเป็นนิ้วนิ้วนะอันนี้น้องๆเห็นกันชัดใช่ไหมนี่ขีดค่อยๆดูไม่ชัดก็นี่ขีดลงมาพี่จึงก็สอนวาดทีละขั้นตอนนะวาดหยุดๆอย่างเงี้ยน้องๆก็เห็นกันเนี่ยเห็นไหมวาดไปเส้นหนึ่งอ้าวอธิบายต่ออีกนะแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีก็ไม่รู้เนี่ยจนมีน้องๆบางคนบ่นเนี่ยพี่จึงวาดนานไปเปล่าสอนนานไปเปล่าไอ้วาดช้าไปเปล่านะครับแต่น้องๆบางคนก็ชอบน้องๆหลายคนก็ชอบนะเพราะว่าส่วนมากเข้าใจน้องๆกันแหละเนาะน้องๆคนไหนที่ว่าพี่จุนช้าบ้างเร็วบ้างเนาะนะครับก็ปรับได้เนาะก็ใช้วิธีแบบว่ากดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะนี่ขีดเป็นโค้งนะครับตรงจุดกึ่งกลางปลายเส้นมานะนี่นะฮะอันนี้เราจะทำหอกไอ้นี่อะไรนะเขาเรียกมันไม่หอกแน่นอนแหละเขาเรียกว่าสามง่ามนะตีศูนย์ป่ะเอาแบบง่ายๆครับน้องๆครับเราไม่มีเวลาจะมาเลยเหยลอยชายกันมากมายนะครับเพราะแค่นี้ก็จะชั่วโมงอยู่แล้วยังไม่ไปไหนเลยนะครับเนี่ยและพี่จุนบอกได้เลยไอ้ส่วนขาส่วนอะไรเนี่ยรายละเอียดก็เยอะนะครับเนาะเราก็เอาแบบง่ายๆไปนะครับเห็นไหมขีดตรงมาดูเส้นด้วยเส้นต่ออันนี้พี่จุนเอาโค้งๆหน่อยโค้งๆนิดนึงเป็นป้องนะครับถึงจะง่ายๆก็ต้องเอาให้มันดูสวยนิดนึงเนาะเดี๋ยวชาวบ้านเขาว่าใครก็ไม่รู้จะมาว่านะชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าใครเนาะบอกวาดทั้งทีมโหวาดเป็นช้อนซ่อมเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวมีคนมาว่าพี่จุนอีกนี่เห็นไหมเป็นป้องๆเนาะนะครับแล้วขีดมาแหลมๆเห็นไหมเป็นเหมือนรูปตัววีเลยนะครับนี่แต่ว่าเราไม่มีเวลาใส่รายละเอียดหรอกเพราะว่าเราอะเน้นตรงสัดส่วนของร่างกายเนาะมีน้องๆขอมาเยอะมากนะครับขอให้วาดสอนวาดหนุมานเต็มตัวนี่ขอกันมาปี2ปีแล้วมั้งเท่าที่พี่จุนจำได้นะเคยวาดให้ชมกันแต่ว่าไม่ได้สอนเนาะวาดเร็วด้วยตอนนั้นน่ะวาดแบบเร่งความไม่เร่งความเร็วเนาะแต่พี่จุนวาดเร็วแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วใส่เสียงดนตรีติ๊งตองติ๊งตองอะไรของพี่จุนไปอ่ะนะครับผลปรากฏไม่มีใครดูเลย ใช่ไหมถ้าไอ้คิดอย่างนั้นถ้าขายไม่ออกแน่แล้วพี่จุนรู้แล้วน้องๆไม่ดูกันหรอกนอกจากถ้าสอนวาดเนี่ยโอ้โหเข้ามาดูกันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับคลิปเนี่ยถ้าสอนอย่างนี้อธิบายอย่างละเอียดนะในทุกขั้นตอนเนี่ยวาดแล้วหยุดไปพูดโม้อะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้เรามาวาดต่อทีละเส้นเมื่อไหร่มันจะเสร็จอย่างเงี้ยเนาะนี่ขีดลงมาครับตรงริมนะอันนี้อยู่ตรงริมนะครับนี่แต่น้องๆชอบอ่ะเนาะแต่บางทีพี่จุนก็ขำเหมือนกันแหละขำตัวเองนะแต่น้องๆกลับชอบคลิปแบบนี้เนาะเพราะ10อันดับแรกเนาะเนี่ยทุกเดือนนะทุกอาทิตย์อ่ะที่ YouTube ก็แจ้งมามีแต่คลิปอย่างเงี้ยแหละมีแต่คลิปอย่างนี้แหละที่น้องๆมาดูกันน่ะน้อยมากอ่ะที่จะดูคลิปเร่งความเร็วอ่ะเนาะขนาดพี่จุนวาดอย่างสวยเลยเร่งความเร็วเนาะแต่เป็นคลิปเร่งความเร็วเนาะก็ดูกันเนาะก็ดึงดูกันไม่เยอะเนาะน้อยใจมากเลยเนี่ยอุตส่าห์วาดโชว์ไม่ค่อยมีใครดูมีแต่มาดูเนี่ยแล้วช่องพี่จุนเนี่ยดูเยอะที่สุดนะครับคลิปแบบเนี้ยช่วงพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยโอ้โหนะฮะน้องๆมาดูกันเยอะมากนะครับเป็นพันชั่วโมงแล้วตอนนี้นะครับขี้เกียจนับแล้วแหละนะครับเมื่อก่อนยังตื่นเต้นเดี๋ยวนี้เฉยๆแล้วนะครับเพราะว่าดูกันวันหนึ่งเป็นพันชั่วโมงอ่ะนะครับเมื่อก่อนพี่จูก็ตื่นเต้นเนาะโอ้ดีใจนะน้องๆมาดูกันวันหนึ่งเป็นพันชั่วโมงเนาะแต่เดี๋ยวนี้พอเป็นอย่างนี้มาตลอดก็เลยเฉยๆนี่ขีดมาก็เข้าใจอยู่แล้วแหละว่าน้องๆจะมาดูแต่คลิปแบบสอนวาดเนี่ยอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยน้องๆก็เก่าเนี่ยที่ติดตามพี่จุนมานานเนี่ยก็กลับมากันเยอะนะพี่จุนดูในข้อมูลเนาะโหกลับมากันเพียบเลยพอทำคลิปอย่างนี้เบื่อได้กลับมาเราได้กลับมาสอนกันอีกเนาะพอเข้าใจแหละ
เพราะน้องๆชอบอ่ะจะมีใครในโลกนี้ล่ะสอนแบบนี้เนาะก็อาจจะมีนะแต่คงไม่พิถีพิถันขนาดนั้นนะครับนี่ขีดมายาวๆนิดนึงเนี่ยสามง่ามเนี่ยพี่จุนว่าไม่ยากเนาะเพราะว่ามันใหญ่ๆอ่ะเนาะน้องๆวาดแค่พอเหมือนก็ได้ใครมีเวลาครึ่งชั่วโมงก็ดูแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเพราะว่าคลิปมันยาวเนาะพี่จุนเห็นใจเนาะเกิดคุณแม่คุณพ่อใช้นะครับใช้ไปทำงานบ้านเนาะเราจะได้เนาะนิ้วนะอันนี้นิ้วเป็นข้อนิ้วดูให้ดีนะครับนี่อย่าฟังพี่จุนโม้มากส่วนมากพี่จุนก็พูดอะไรที่มันไม่ค่อยมีสาระหรอกนี่ขีดเป็นโค้งมานะครับนี่นะครับเผื่อคุณพ่อคุณแม่ใช้ไปเนาะทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้แล้วค่อยน้องๆค่อยกลับมาฝึกวาดใหม่ก็ได้นะครับนี่แต่พี่จุนว่างานศิลปะเนี่ยสบายที่สุดนะครับพี่จุนพูดจริงเนาะไม่มีงานไหนสบายแล้วเงินรายได้แบบเหมือนศิลปะงานศิลปะเนี่ยถ้าวาดสวยๆเนี่ยโหนะครับไปขายแต่ขายไม่แพงมากนะแป๊บเดียวก็มีคนน่าซื้อแล้วแหละเนาะเพราะมันมีคุณค่านะอย่างลายไทยเนี่ยโหไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่แต่มันจะยากหน่อยเนาะก็ต้องฝึกกันเนาะน้องๆคนไหนนะครับวาดเสร็จแล้วเนาะเอาไปทำยันได้เลยนะ อยากได้กันไหมเหรอครับเดี๋ยวก็มีรูปแบบอีกสอนวาดเต็มตัวเนี่ยเดี๋ยวจะน่าจะมีอาจจะมีหลายๆแบบนะครับบางทีก็ครึ่งตัวมั่งบางทีก็หน้าเฉพาะหน้ามั่งยังมีอีกเยอะนะครับที่พี่จุนวาดยังไม่ทันเลยนะครับขอกันมาเยอะนะครับน้องๆเนี่ยคือพี่จุนก็ไม่รู้จะทำยังไงจะวาดให้ได้หมดตามที่น้องๆขอกันนะโอ้โหขอกันมาเป็นร้อยเป็นพันนะครับแล้วพี่จุนก็มีอยู่มือเดียวมือขวานะครับ ขนาดลงคลิปทุกวันนะนะครับบางทีก็ขอการ์ตูนกันบ้างลายสักบ้างเนาะคาบุกิบ้างนะก็ยังขอกันอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับนี่เป็นข้อนิ้วเนาะนี่เป็นข้อนิ้วพยายามดูเนาะดูตรงนะครับดูตรงพี่จุนวาดเนาะเห็นไหมก็ชัดนะตรงเนี้ยใช้โทรศัพท์ดูก็ไม่ได้ก็ยังเห็นได้นะครับนี่ขีดมานะครับน่าจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดในชีวิตของพี่จุนแล้วไม่รู้ว่าจะมียาวกว่านี้หรือเปล่านะต่อไปอาจจะมีเนาะนะครับนี่ขีดเป็นโค้งมาเพราะว่าบอกไม่ได้จริงเนาะนะครับนี่แต่ส่วนมากเนาะเราก็นานๆทีทำกันเนาะอย่าถึงอย่าบ่อยมากจะสงสารพี่จุนมั่งนะ ว่าโอ้โหเนาะนะครับกว่าจะสอนน้องๆเสร็จดีนะครับคอแห้งไปหมดเลยนะนี่ขีดลงมานิ้วไม่ยากนะน้องๆวาดตามพี่จุนเนาะทีละขั้นตอนไปเนาะอันนี้ก็เห็นชัดเนาะอันนี้นี่เห็นอยู่แล้วแหละเนาะเดี๋ยวเราค่อยใส่เล็บกันทีหลังขีดลงมาโค้งเนี่ยพี่จุนยังไม่รู้เลยว่ามือมันวาดยากตรงไหนเนาะถ้าน้องๆเห็นทีละขั้นตอนอย่างเงี้ยนะครับนี่ไม่ใช่แบบว่าสอนวาดมือแต่โหวางโครงสร้างทั้งงงไปหมดเลยพี่จุนเคยเห็นคลิปเนาะสอนวาดมือโหแต่วางโครงสร้างดินสออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเนาะก็วาดตรงๆไปเลยก็จบเนาะก็เห็นเลยไม่ต้องไปเส้นยึบยับไปเส้นแนวทะแยงมุมซ้ายโยงกันให้มั่วหมดนะพี่จุนว่ามันแต่ก็เสียงว่านะลักษณะการสอนของคนเราไม่เหมือนกันนี่เล็บนะทำเป็นรูปตัว V นะครับตัว V หางยาวๆเนี่ยทำเป็นรูปเนี่ยอันนี้ต้องทำด้วยเนี่ยไอ้นิ้วเนี่ยทำเป็นรูปตัว V ข้อไปเสร็จปุ๊บระบายแค่เนี้ยจบเลยเห็นไหมมันไม่ยากนะครับตรงนี้เราไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรมากมายครับน้องๆเพราะว่ามันไม่ได้สำหรับพี่จุนแล้วด้วยพี่จุนคิดว่าไอ้เรื่องแค่เล็บเนี่ยนะครับของหนุมานเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ประเด็นอะไรเท่าไหร่เนาะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ไม่เหมือนหน้าตารูปร่างนะครับนี่อันนี้มาตกแต่งกันหน่อยอ่ะนี่เอาตรงนี้ง่ายๆเนาะข้าวหลามตัดเนาะนี่ขีดเป็นเหลี่ยมๆเนาะใครรู้จักข้าวหลามบ้าง
ใครยังไม่เคยกินข้าวหลามบ้างไม่คนละข้าวหลามนะอันนี้ข้าวหลามตัดนะแล้วข้าวหลามหนองมนหรือเปล่าไม่รู้นี่ขีดเส้นซ้อนมานะครับไอ้ช่วงนี้พี่จุนวาดเร็วเนาะน้องๆตามไม่ทันก็กดหยุดได้เลยนะครับแล้วก็วาดให้เสร็จเนาะเห็นรูปแบบอย่างนี้ปุ๊บก็วาดตามเพราะว่าพี่จุนเนี่ยต้องเร่งมือหน่อยเพราะดูเวลาแล้วโหชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยเรายังไม่ไปไหนเลยครึ่งตัวเครื่องประดับยังไม่ลงองค์เลยเนาะแล้วก็ดูนะครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะส่วนมากพี่จุนก็ต้องอย่างน้องๆไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่อย่างพี่จุนเนี่ยก็ต้องคอยดูตลอดแหละว่าเป็นไงอันนี้เราจะขีดเส้นง่ายๆนะขีดเบาๆนะครับน้องๆขีดด้วยดินสอเบาๆให้พอเห็นลางๆพอนะครับขีดเบาๆตรงจุดที่พี่จุนบอกนั่นแหละขีดไปเบาๆเดี๋ยวก็รู้แหละว่าพี่จุนจะให้ทำอะไรนะจะขีดไปเบาๆนะครับคราวนี้เราก็ใส่เลยมุกเนาะวงกลมนี่เหมือนลูกชิ้นนะนี่เป็นวงกลมนะอันนี้มันเป็นไข่มุกปะรูปคำไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยนะของหนุมานเนาะเห็นไหมเราก็จะได้เลียงได้ถูกได้สวยไงครับนี่เห็นไหมนี่เราก็ทับเส้นไปเลยเพราะว่าพี่จุนก็ขีดเบาๆเหมือนกันพอใส่นี่ไปปุ๊บเราใส่หนาๆหน่อยวงกลมเนาะใครตามไม่ทันนะกดหยุดเนาะนะครับแล้วก็วาดตามพี่จุนทันเสร็จก็ค่อยเปิดเล่นคลิปต่อนะเพราะตรงเนี้ยพี่จุนก็ไม่พิถีพิถันเลยเพราะว่าง่ายๆนะครับแค่วงกลมนะครับนี่เป็นมุกนะไม่ใช่ไส้กรอกอีสานนะครับใครเคยกินไส้กรอกอีสานบ้างตามรถเข็นนะโอ้โหโยงกันเป็นแบบเนาะนี่ถ้าสมมุติเห็นอย่างเงี้ยแล้วปุ๊บเนี่ยน้องๆเห็นแล้วปุ๊บน้องๆวาดไม่ทันพี่จุนเนี่ยน้องๆก็กดหยุดไว้ก่อนพอพี่จุนวาดเสร็จไอ้รูปคําเนี่ยเนาะแล้วน้องๆก็วาดตามให้เสร็จแล้วค่อยเล่นคลิปต่อนะครับไม่ยากนะครับนี่ครึ่งตัวแล้วนะครับนี่ก็ดูนะขีดมานี่ก็เป็นเครื่องประดับแบบง่ายๆเนาะก็บอกก่อนเลยเนาะว่า ยังไงก็ต้องเน้นไม่ยากมากเนาะเนาะเพราะเป็นห่วงเรื่องเวลานี่ขีดเป็นแง่งเฉียงขึ้นมานะครับพี่จุนก็จะห่วงเรื่องของเราจะใช้เวลากันเยอะนะครับยังอีกเยอะนะครับยังอีกไกลนะครับน้องๆครับนี่ผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวนะครับพี่จุนว่าเกือบจะ3ชั่วโมงหรือมั้งคลิปเนี้ยนี่ขีดเป็นโค้งมาใครขีดไม่เป็นดูวิธีขีดเป็นโค้งก่อนนี่สเต็ปแรกขีดเป็นโค้งนะครับแล้วค่อยลากเส้นหัวแหลมนะครับหัวแหลมลงมาแล้วขีดเส้นซ้อนเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละนะครับก็ไม่ยากอันนี้พี่จุนเครื่องประดับเนี่ยพี่จุนไม่ค่อยนั่นนะอะไรที่มันแบบว่าบางอันข้ามได้แต่มันก็สำคัญแหละถ้าอยากจะให้ภาพสวยก็ต้องวาดสวยๆนะเครื่องประดับอันนี้ขีดเป็นแง่งนะครับแต่ว่าเราเอาแค่แบบว่าพอตกแต่งก็พอเนาะนะครับเพราะเราเส้นซ้อนครับเส้นซ้อนตรงนี้เนาะดูเส้นล่างเป็นตัวอย่างเนาะไม่ยากค่อยๆครับค่อยๆติ๊กๆไปก็ได้อย่าให้มันไปทับเส้นกันเว้นเหมือนสายยางอะเนาะแต่หนุมานคงไม่เอาสายยางมารอบคอแต่ว่าพี่จุนเปรียบเทียบนะนี่คล้ายสายยางนะครับนี่ระยะห่างเห็นไหมนี่ผมไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรดีเนาะก็ทำให้สวยขึ้นนิดนึงนะครับส่วนอื่นก็ไม่ค่อยอยากจะตกแต่งนะเพราะว่าใช้เวลาครับน้องๆครับอ่ะเดี๋ยวเราทำไอ้เส้นนี้ต่อนี่ขีดลงมาโค้งขีดเบาๆไม่ต้องขีดหนักนะน้องๆใช้ดินสอนะขีดให้เห็นเส้นพอนะครับเพราะเดี๋ยวค่อยไปทำไอ้รูปคำเนาะนี่เห็นไหมขีดมาแต่พี่จุดันขีดหนักไม่เป็นไรนะครับแล้วก็นะครับใส่เลยใส่ด่วนเลยครับเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละไม่ได้ยากเลยนะพยายามอย่าไปทับเส้นในตรงอกเนาะนะครับนี่ให้มันค่อมก็พอไอ้ตรงอกก่อนนะครับนี่ก็จะได้เนาะเห็นไหมนี่น้องๆพยายามทำให้มันเป็นวงกลมเนาะนะครับจะได้ดูที่สวยเนาะก็ซอยไปเลยไม่ต้องกลัวถ้าพี่จุน
ไอ้ตรงส่วนนี้พี่จุนไปเร็วอยู่แล้วแหละเพราะว่าพี่จุนรูปแบบเดิมๆเนาะเหมือนกันไม่ยากมากเนาะแล้วน้องก็กดคลิปหยุดก่อนก็ได้นะครับแล้วก็วาดให้เสร็จแล้วค่อยเล่นต่อนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่รอกันไอ้ตรงง่ายๆอย่างเงี้ยโอ้โหเราคงไม่ต้องวันนี้ไม่น่าทำอะไรแล้วแหละวาดรูปอย่างเดียวนะครับนี่เห็นไหมขีดไปนะครับเอาเรามาขีดตรงนี้ก่อนสลงนะครับขีดเป็นโค้งออกมานะครับวาดตามพี่จุนนะครับเห็นพี่จุนวาดตรงจุดไหนตรงยังไงอะไรเงี้ยขอให้วาดตามนะครับเพราะว่านะครับนะครับเดี๋ยวขอญาติขยับเพราะถ้าเอากล้องห่างออกไปอีกเนี่ยก็ไกลตาน้องๆอีกเนาะเห็นใจน้องๆที่ดูในโทรศัพท์เนาะนะครับแต่พี่จุนดูลองดูในโทรศัพท์พี่จุนแล้วก็เห็นนะก็พอชัดในหลายคลิปเพราะพี่จุนพยายามวาดใหญ่ๆอยู่แล้วแหละนะครับน้องๆจะได้เห็นกันชัดขีดเป็นโค้งได้ใช่ไหมดูจุดตรงนี้นะดูตรงนี้ให้ดีเห็นไหมตรงกึ่งกลางได้แหละเนาะขีดโค้งนิดนึงขีดโค้งเห็นไหมค่อยๆนะครับน้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะครับวาดตามพี่จุนทีละขั้นตอนนะครับพี่จุนวาดยังไงนะให้น้องๆวาดตามแบบนั้นนะครับนี่เห็นไหมดูระยะเนี่ยส่วนมากพี่จุนจะคอยบอกจะคอยชี้ให้ดูว่าเนี้ยมันอยู่ระดับเดียวกันนะแล้วก็ตีโค้งมาแล้วงอนขึ้นหน่อยเป็นโค้งนะครับเป็นโค้งไอตัวที่งอนเมื่อกี้เนี่ยที่พี่จุนบอกงอนขึ้นหน่อยเนี่ยก็เหมือนกับครึ่งวงกลมเนาะนี่ขีดลงมานะครับขีดลงมานะครับเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าสอนเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆนะครับขีดเส้นหนึ่งอธิบาย10คำนะขีดหยุดหยุดวาดวาดหยุดหยุดนะครับกว่าจะเสร็จนี่ลิงหลับไปแล้วกี่ตัวก็ไม่รู้นี่ขีดมาเป็นโค้งเห็นไหมขีดมาเลยนะครับตรงนี้วาดเลยนะครับอันนี้ก็ทำเป็นนะครับไอ้ตรงส่วนนี้ก็คล้ายๆกับเป็นบั้นท้ายเขาเนาะนี่ดูนะสโลง เขาเรียกสโลงหรือเปล่านะพี่จุนก็ไม่รู้เรื่องเนาะนี่คราวนี้น้องๆดูให้ดีนะครับเราจะขีดนะครับลวดลายนิดหน่อยขีดมานะครับนี่พี่จุนเนี่ยกลัวมือบังอีกแล้วเนี่ยกลัวมือบังน้องๆเนี่ยวาดไม่ค่อยถนัดเลยนะครับกลัวมือบังจะขีดยังไงดีเนาะเนี่ยกลัวจะไปบังน้องๆดิเดี๋ยวน้องๆก็มาคอมเมนต์ว่าพี่ชุนกันอีกนะครับความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนาะไม่รู้ตัวเนาะแบบบางทีมือไปบังพี่จุนไม่รู้ตัวหรอกเนาะนะครับน้องๆก็โอ้โหสิกรรมให้พี่จุนกันบ้างนะครับเนาะทำดีมา100ครั้งแต่ทำพลาดครั้งเดียวเนี่ยโดนด่ายับเลยนะเนาะนี่ขีดมาเป็นเส้นเนี่ยเส้น100ไอ้พวงอะไรนะพวงไส้กรอกนี่อย่าขีดหนักนะครับน้องๆครับขีดเบาๆเนาะแต่น้องใช้ดินสอขีดหนักได้ไม่เป็นไรต้องบอกตัวเองมากกว่าบอกพี่ตัวพี่จุดเองมากกว่าเนาะว่าจะขีดหนักเนาะจริง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 น้องๆเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเท่าพี่จุดเนาะพี่จุดดันขีดหนักไปแล้วทีเนี้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่จุดใส่รูปวงกลมกบเกลื่อนเอานะครับไม่ใช่ไปใส่ตรงกลางนะครับน้องๆก็ใส่ตรงริมนะไม่ให้น้องๆบางคนไปใส่รูปวงกลมไอ้ตรงกลางเส้นนะนี่ดูให้ดีนะครับแต่น้องๆคงไม่อย่างนั้นหรอกเนาะไม่ทำอย่างนั้นหรอกเนาะเห็นอยู่แล้วเนาะว่าใส่ว่าพี่จินวาดยังไงเนาะนี่เห็นไหมขีดมาเป็นวงกลมเนาะนะถือมากมีน้องๆหลายๆคนนะชอบดูตอนกลางคืนกันเนาะนะครับมันอาจจะสงบเนาะเวลาวันหยุดเนาะนะครับ
ี่ยถ้าน้องๆวาดรูปนี้ได้นะวาดขายได้เลยนะครับโอ้โหเพราะพี่จุนนี่ดูความทรหดอดทนของพี่จุนนะครับชั่วโมง15ทีมีใครเขาทำคลิปกันอย่างนี้บ้างเนี่ยอยากจะจริงๆเนี่ยโอ้โห2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยวาดทั้งตัวอย่างเงี้ยเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยโอ้โหเนี่ยน้องๆวาดตามไม่ทันนะกดหยุดเลยตรงเนี้ยแล้วก็วาดให้เหมือนกับพี่จุนปุ๊บแล้วค่อยเล่นคลิปต่อก็ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเรามัวแต่รอกันไปรอกันมาเนี่ยทั้งวันนะครับ5ชั่วโมงไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็อะไรที่มันง่ายๆเนาะไม่ซับซ้อนมากเนี่ยนะครับพี่จุนก็จะเร่งมือนิดนึงเนาะเพราะตอนนี้เราก็ยังครึ่งทางถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยขีดมาตรงนี้เอาแบบไม่ยากมากแต่ก็ต้องใส่บ้างเนาะเดี๋ยวก็ดูจืดเกินไปเนาะถ้าไม่ใส่อะไรเลยแล้วตรงนี้เหมือนเลข1ไทยใครไม่รู้จักเลข1ไทยนี่พี่จุนโกรธมากเลยนะเหมือนก้นหอยนั่นแหละเนาะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราต้องเขียนเลข1ไทยเป็นนะครับเลข1ฝรั่งเรายังเขียนเป็นเลยแหมเลข1ไทยนี่เขียนไม่เป็นนี่เนาะถือว่าสงสารประเทศเราเหอะเนาะนี่ก็เลยให้น้องๆมารักลายไทยกันเนาะเนี่ยไอ้ทฤษฎีเนี่ยพี่จุนคิดว่าทุกคนก็เรียนรู้กันได้แหละแต่การฝึกวาดเนี่ยจะฝึกยังไงจะเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะให้อาจารย์ครูบาอาจารย์เขามาสอนตัวนี่มันก็ไม่ได้นะก็ได้อาจจะได้นะแต่ว่าจะละเอียดตลอดละออะไรขนาดนั้นใช่ไหมล่ะนะครับอันนี้ขีดเป็นโค้งลงมาเนาะอันนี้ไม่เอาซับซ้อนเนาะเอาง่ายๆเนาะนะครับนี่ลายกระหนกอะไรง่ายๆเนี่ยลายอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาง่ายๆแหละนะครับจริงอ่ะพี่จุนน่ะอยากจะวาดแค่ตัวอย่างเดียวเนาะมันไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกน้องๆครับที่จะวาดต่อให้วาดครึ่งตัวก็ต้องวาดหัวด้วยใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าน้องๆมาบอกพี่จุนบอกพี่จุนสอนวาดหนุมานเต็มตัวหน่อยแหมพี่จุนหัวหมอเนาะวาดแต่ตัวไม่วาดหัวแล้วอย่างนี้มันจะใช่ไหมมันก็ตลกกันดีน้องๆก็จะยอมคนเหรอก็ไม่ยอมบางคนก็อาจน้องๆบางคนอาจจะไม่ยอมโอ้ยอะไรเนี่ยพี่จุนบอกให้วาดหนุมานเต็มตัวเด็ดแต่ไม่ยอมวาดแต่ตัวไม่ยอมวาดหัวหนุมานมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยเนี่ยตั้งแต่หัวจรดเท้าใช่ไหมครับน้องๆครับเนี่ยมันก็เลยโอ้โหใช่ไหมบานตะเท่เลยนะครับก็ต้องใช้เวลานานเลยคนเนี้ยพี่จุนก็อาจจะแบบว่าหัวหมอใช่ปะบอกเอ้าก็พี่จุนสอนวาดหัวหนุมานไปเยอะแล้วไงน้องๆก็เอามาสวมดิวาดแต่ตัวดินี่ขีดเป็นโค้งเนาะพี่จุนก็เลยวาดเฉพาะตัวไงแบบคนขี้เกียจไงแต่มีข้ออ้างเยอะไงครับใช่ไหมเนี่ยมันก็ฟังไม่ขึ้นอีกถ้าน้องๆบอกวาดทั้งตัวเนี่ยมันก็ต้องโอ้โหเล่นกันตั้งแต่หัวยันเท้าอะนะเนาะอันนี้คือเรื่องจริงเลยแหละใช่ไหมหรือว่าวาดครึ่งตัวอย่างเงี้ยก็ต้องวาดกันตั้งแต่หัวนะครับจนถึงสะดือนั่นแหละครึ่งตัวใช่ไหมนี่ขีดมาง่ายๆเนาะตรงนี้นะครับอีกข้างนึงก็ต้องวาดนะไม่ใช่ขี้เกียจวาดข้างเดียวนะครับโอ้โหแต่มันพี่จุนก็พูดจริงเนาะน่าสงสารพี่จุนที่สุดแล้วแหละสอนวาดทั้งตัวนะครับ ดูระยะด้วยดูด้านนี้ด้วยเนาะแม่คิดอยู่นานเลยจะสอนดีไหมจะสอนเนี่ยเพราะรู้เลยว่าโอ้โหมันต้องยากแน่เลยสอนอะถ้าวาดเองยังไม่เท่าไหร่นะก็ยังพอได้เนาะถ้าสอนวาดเนี่ยโอ้โหพี่จุนคิดหนักเลยแล้วน้องๆก็ย้ำขึ้นมาอยู่โอ้โหแบบเชียร์กันใหญ่เลยให้สอนแต่ก็อย่างว่านะมันก็คงหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าจะหนีก็คงหนีไปได้ไม่กี่น้ำหรอกพี่จุนเนี่ยเพราะสุดท้ายก็ต้องวาดเพราะพี่จุนสอนวาดใช่ไหมนะแหมจะวาดแต่ส่วนหัวอย่างเดียวเหมือนพญานาคเงี้ยเดี๋ยวต่อไปก็ต้องวาดไปแล้วนี่พญานาคเต็ม
เต็มตัวเนาะเดี๋ยวต่อไปก็ต้องวาดเพิ่มอีกอะใช่ไหมมันต้องมีอะเนี่ยมีไอ้คลิปสอนวาดครึ่งตัวไปแล้วสอนวาดหัวไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีเต็มตัวจะได้น้องๆก็ขอให้วาดพญานาคนะพอวาดให้เสร็จส่วนหัวเสร็จคราวนี้ขอครึ่งตัวบ้างขอเต็มตัวบ้างบางคนขอ7เสียนเนี่ยเอานะครับ ถ้ามันแบบว่ามันใช้เวลาไม่นานเนาะพี่จุนก็สอนได้หมดแล้วเนาะแล้วพี่จุนเนี่ยจะสอนแบบอย่างนี้อย่างเดียวเนาะจะไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะคือพี่จุนเชื่อเป็นเอกลักษณ์ของพี่จุนไปแล้วนะครับประจําตัวนะครับของพี่จุนแล้ววิธีการสอนแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าน้องๆบอกให้วาดสอนวาดพญานาค7หัวเนี่ยถ้าพี่จุนตัดสินใจสอนวาดจริงๆเนี่ยนะครับพญานาค7เสียนเนี่ยโอ้โหก็คงประมาณ 3-4 ชั่วโมงอ่ะเพราะพี่จุนไม่เปลี่ยนรูปแบบการสอนพี่จุนจะต้องสอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนขีดทีละเส้นอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยคือสโลแกนช่องพี่จุนซึ่งตอนนี้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะใครตามอัปเดตไม่ทันเนี่ยนะต้องอัปเดตหน่อยแล้วนะตอนตั้งแต่ต่อไปนี้เป็นต้นไปไม่มีแล้วนะเสียงดนตรีต้องแต้งต้องแต้งอะไรแบบคลิปไม่เร่งความเร็วอะไรเงี้ยวาดไม่พูดไม่จาเลยไม่มีแล้วนะต่อไปจะเป็นคลิปอย่างนี้หมดแล้วนะครับแล้วพูดมากด้วยเนาะนี่ขีดไปนะครับไม่หรอกเพราะว่าน้องๆอ่ะไม่ยอมไงเลยต้องเปลี่ยนไม่ยอมมาดูกันไงใช่ไหมไม่งั้นช่องพี่จุนก็เน่าแล้วใช่ไหมไม่มีใครมาดูอ่ะใส่ไปคลิปไม่เร่งความเร็วไม่พูดอะไรเลยไม่พูดไม่จาอะไรเลยแล้วก็ยังดันเนาะใส่เสียงดนตรีอะไรก็ไม่รู้นะครับบางคลิปดันเร่งความเร็วสิอ่ะว่าใครจะไปดูทันอ่ะขี่เป็นโค้นะครับนี่ก็เลยปรับเปลี่ยนเนาะเพื่อน้องๆเนาะนะครับจริงเพื่อยอดวิวต่างหากแต่ดูกันเยอะแล้วแหละตอนเนี้ยเนาะติดตามกันก็เยอะแล้วแหละเนาะตั้งแต่3เดือนที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนาะทำจริงจังแล้วโอ้โหน้องๆมาดูกันเต็มไปหมดนะครับนี่ขีดขนานมานะครับพอเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนเนาะกลับมาสอนวาดอย่างเงี้ยกลับมาดูกันเยอะแล้วแหละเนาะจากน้องๆที่เคยติดตามอยู่ก็กลับมานะครับคงรอดูอยู่นานแหละว่าพี่จุนจะกลับตัวกลับใจได้ไหม ในที่สุดก็นะครับพี่จุนก็กลับตัวกลับใจได้นะครับคิดได้แล้วไม่มีใครดูนี่หว่าไอ้คลิปไม่พูดอะไรเนี่ยวาดแบบลวกๆนะเนาะเลยไม่มีคนดูเลยสมน้ำหน้าตัวเองหรือไม่งั้นช่องพี่จุนน่าจะโตกว่านี้เยอะแล้วแหละเนาะนี่ก็คราวนี้ก็เปลี่ยนนะนะครับก็จะบอกสัญญากับน้องๆแล้วต่อไปนี้ก็จะมีอย่างนี้แหละมีแต่คลิปอย่างนี้แหละนอกจากคลิปเร่งความเร็วเนาะก็เป็นภาพนี้แหละเร่งความเร็วก็จะใส่เสียงพี่จุนพากย์ไปนิดๆหน่อยๆเนาะนะครับเดี๋ยวเนาะไอ้คลิปแบบสมัยก่อนคงไม่มีแล้วแหละนะครับพี่จุนก็รู้สึกว่าไม่ได้เข้าข้างตัวเองเนาะไม่ได้ชมตัวเองเนาะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้สอนดีขึ้นเยอะแล้วเนาะตั้งแต่ปรับปรุงตัวเนี่ยเนาะสอนดีขึ้นเยอะแล้วแหละนะครับเมื่อก่อนนี่สอนเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ละเอียดเท่านี้เนาะเห็นไหมเนี่ยขีดทีละเส้นเลยคราวเนี้ยเนาะเห็นไหมปรับเส้นเนาะขีดน้องๆขีดต่อมาเห็นไหมน้องๆเชื่อยังครับว่าเต็มหน้ากระดาษเพราะพี่จุนมองดูแล้วดูว่าล้นหน้ากระดาษแน่เลยถ้าวาดเล็กก็มองไม่เห็นกันอีกคือถ้าน้องๆที่ดูในแท็บเล็ตอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่มีปัญหาไงแต่ว่าถ้าน้องๆที่ดูในโทรศัพท์เนี่ยน่าจะมีปัญหาไงพี่จุนก็เลยต้องวาดใหญ่เลยเพราะพี่จุนรู้อยู่แล้วแหละปัญหาพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าพี่จุนจะไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้เพราะพี่จุนเป็นคนที่ใส่ใจอยู่แล้วนะครับแต่บางทีถ้ามีบางคลิปที่ผิดพลาดบ้างเนาะวาดเล็กไปก็ต้องขออภัยนะครับบางทีก็หลงลืมเนาะมีบ้างอยู่แล้วครับน้องๆครับแหมใครจะแบบสมบูรณ์แบบไปหมดเนาะเนี่ยขีดโค้งมาเห็นไหมดูด้วยนะว่าปลายเส้นเป็นยังไงนะโค้งขนาดไหนเนาะขีดมาถ้าไม่เหมือนพี่จุนก็นะครับก็หยุดเนาะแล้วมาลองขีดใหม่นะฮะหรือว่าใกล้เคียงก็โอเคแล้วแหละ
เนาะอย่างที่พี่จุนบอกแหละวาดครั้งแรกโอ้โหจะเอาให้เหมือนสวยเลยอะไรเงี้ยมันก็คงจะยากแม้แต่ตัวพี่จุนเองเนาะนะก็เป็นเหมือนกันแหละเป็นเหมือนน้องๆน่ะไม่ได้เก่งกว่าใครมากมายนักหรอกพี่จุนนะแต่ชอบทำอะไรก็ชอบแบบว่าไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาอะนะครับถ้ารักสิ่งไหนก็จะทำเต็มที่นะครับพี่จุนเนี่ยนิสัยพี่จุนเนาะถ้าชอบสิ่งไหนรักสิ่งไหนเนาะนะครับเหมือนกับถ้ารักใครเนี่ยเปย์หมดนะครับ พูดเล่นไม่เปย์หรอกมีแต่ใจให้เนาะนี่ขีดโค้งมาครับเห็นไหมขีดโค้งมานะนี่เราก็พูดเรื่องการวาดบ้างสลับไปเนาะเดี๋ยวน้องๆหลับเพราะคลิปมันนานจัดพี่จุนนี่บางทีวาดไปจะหลับไปนะครับน้องๆครับเรื่องจริงนะครับง่วงมากเลยกลับมาจากที่ทำงานเนาะนะครับบางทีมานั่งวาดสอนน้องๆโอ้ยจะหลับไม่หลับแหล่แล้วพี่จุนนะเนาะดีนะที่พี่จุนต้องพูดตลอดนี่ขีดเป็นโค้งมาเลยใครขีดยาวไม่ได้ก็ค่อยขีดนะครับเคยสอนไปแล้วเนาะถ้าน้องๆที่ติดตามพี่จุนมานานเนาะจะรู้เทคนิคอยู่แล้วล่ะค่อยๆขีดนะครับเนี่ยพี่จุนก็ได้ยินเสียงแต่รถจะเบื่อเหมือนกันนึกว่าอินเดียนะใครเคยดูคลิปประเทศอินเดียมั้งครับโอ้โหแต่รถนี่เขาบีบกันบ้านเขาไม่มีแต่มาก่อนไม่เคยมีแต่เขาบีบมันเนาะน่ารำคาญมากแล้วคนเดี๋ยวนี้เขาจะนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยเนาะถ้านอนตอนกลางวันเนี่ยโหเสียงแต่รถนี่ตกใจหมดนี่ก็เอานะเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาให้ได้เนาะนะครับน้องๆครับจะให้เขามาปรับตัวเข้ากับเราเนี่ยคงยากเนาะนะครับนิสัยนี่ก็คือมันแก้กันยากนะครับน้องๆครับสุดท้ายเราก็ต้องปรับตัวเขาแหละเดี๋ยวน้องๆวันหนึ่งน้องๆทำงานน้องๆก็จะเจอแหละปัญหาเรื่องงานอาจจะไม่มากเท่าปัญหาเรื่องคนก็ได้ปัญหาเรื่องคนน่าเบื่อกว่าใช่ไหมเจอคนดีก็ดีเจอคนที่แบบโอ้แต่อย่างว่าเนาะชีวิตเราก็ต้องสู้กันต่อไปครับนี่ขีดเส้นเสมอกันไปเนาะเห็นไหมดูระยะห่างให้ดีจำคำพูดพี่จุนเอาไว้ดูระยะห่างนะนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สเก็ตภาพนะครับเราไม่ได้สเก็ตภาพเราก็ต้องเนี่ยดูพี่จุนเนี่ยลำบากขนาดไหนขีดแต่ละเส้นกลัวมือบังน้องๆอีกนะตลกดีพี่จุนไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาสอนวาดรูปได้นะสอนวาดน้องๆเด็กๆกันได้นะแต่พอทำก็ทำจริงจังซะเหลือเกินนะจริงจังมากนะครับช่วงนี้ก็ออกคลิปออกอัลบั้มทุกวันออกคลิปทุกวันเนาะไม่รู้น้องๆชอบหรือเบื่อก็ไม่รู้แต่น้องๆคงชอบอ่ะเพราะช่องพี่จุนเนี่ยเดี๋ยวจากไลฟ์ไทยไปไลฟ์สักมั่งจากไลฟ์สักไปการ์ตูนมั่งเดี๋ยวสอนยันเยินมั่วไปหมดอีลุงตุงนังไปหมดแล้วช่องพี่จุนแต่สอนทุกอย่างจริงๆเนี่ยเหมือนเป็นพ่อค้าคนหนึ่งขายทุกอย่างนะครับเนี่ยช่องพี่จุนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่ขีดมาตัดเส้นเดิมนะครับน้องๆครับแต่พี่จุนรู้สึกว่ามันควรจะหนากว่านิดหน่อยเรียบกว่านิดหน่อยเนาะจะได้ดูได้สวยเนาะนะครับแล้วน้องๆเชื่อที่พี่จุนพูดเนาะเขายังทำได้เราก็ทำได้นะขีดเป็นโค้งๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงกางเกงหรือเปล่าเรียกไม่ถูกเนาะสบงอะไรของเขาแหละเนาะเนาะแล้วเป็นเงินๆหน่อยครับเป็นเงินๆได้สวยนะครับนี่งอนโค้งลงมาเนาะเนี่ยเขามี10มือเราก็มี10มือนะครับเขาทำได้เราก็ทำได้เนาะน้องๆครับวาดรูปอ่ะเนาะนี่เห็นไหมตอนเด็กๆพี่จุนก็เคยเจอเนาะคนผู้หญิงเด็กผู้หญิงนะครับตอนนั้นพี่จุนอยู่ม.4เนาะโอ้โหพี่จุนตะลึงเลยอ่ะโอ้โหวาดรูปเก่งมากอ่ะแต่อยู่คนละห้องกันไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักวันนั้นพี่จุนคิดยังไงไม่รู้ไปเดินไปหาเพื่อนนะไปเห็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ม.4ตอนนั้นนะพี่จุนก็อยู่ม.4นะนั่งวาดนั่งทำอะไรอยู่น่าจะว่านั่งวาดรูปแหละพอพี่จุนเห็นหันหลังอยู่พี่จุนก็เลยแอบไปดูเดินไปดูโอ้โหพระเจ้าช่วยกวยทอดนึกว่าตัวเองวาดเก่งอยู่คนเดียวในโลกนะพี่จุนเนี่ยตอนเด็กๆผมไม่ค่อยเคยเห็นใครวาดรูปเท่าไหร่นะครับโอ้โหพอเจอเด็กผู้หญิงคนนี้แล้ว
เหมือนกับตัวเองอยู่แต่ในกะลาครับอยู่ในกะลาแลนะคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดแล้วนี่เรื่องจริงครับน้องๆครับโหพอมาเจอคนแล้วดันเป็นผู้หญิงนะโอ้โหที่แค้นใจที่สุดอ่ะเป็นไปไม่ได้เนาะอายุรุ่นเดียวกับพี่จุนด้วยเออถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าพี่จุนจะไม่ว่าเลยอายุเท่ากันเงี้ยมาวาดเก่งกว่าพี่จุนเงี้ยยอมรับไม่ได้จริงพี่จุนหลับไม่ลงในคืนนั้นกลับไปเนาะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยโอเวอร์ไปปะเนาะคิดตลอดเลยโหวาดรูปเนาะแต่พี่จุนก็ไม่ได้เรียนศิลปะหรอกครับเนาะพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้เรียนหรอกนี่ขีดมานะครับแล้วก็ไม่คิดเลยเนาะว่าชีวิตนี้จะมาสอนเด็กๆวาดรูปกันเนี่ยจนมีผู้ติดตามเนี่ยขนาดนี้แล้วก็พอสมควรแล้วช่องแค่นี้พี่จุนก็พอใจแล้วช่องเล็กๆของพี่จุนเนาะอยู่ในกะลาของพี่จุนนั่นแหละนี่คนเก่งๆก็มีเยอะเนาะแต่บางทีเราไม่เคยเราไม่มีบุพเพวาสนาจะเจอเขาเนาะนะครับก็ถ้าคนนะบางทีเราคิดว่าเอ้ยเราเก่งแล้วแต่จริงๆมันมีคนเก่งกว่าเรานะครับเหนือฟ้ามีฟ้านะครับน้องๆครับอันนี้เรื่องจริงนะนี่แต่เขาจะแสดงให้เราเห็นหรือเปล่าแค่นั้นนะเนาะนะครับนี่คิดมาก็นะครับที่เอามาพูดก็คืออยากให้น้องๆนะเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเงี้ยเด็กผู้หญิงผู้ชายทุกคนวาดเก่งได้หมดนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ชายวาดเก่งเนาะอันนั้นอย่าไปฟังพี่จุนนะฮะอันนั้นสมัยตอนพี่จุนยังเด็กเนาะยังแบบยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับยังเรียนอยู่ม.4ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกเนาะติ๊งต๊องไปวันๆนะครับนี่นะครับแต่สมัยนี้มันยุคสมัยที่แบบว่าโชว์ความสามารถจริงนะครับน้องๆครับเนี่ยทำอะไรก็สามารถเอาความสามารถไปเนาะมันเป็นที่สนใจอ่ะพี่จุนว่านะถ้าสมมุติน้องๆบางคนไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะนะครับพี่จุนไม่ได้ว่านะหมายถึงว่าไม่ได้มีใจรักอะไรสักอย่างดนตรีก็ไม่เอาอาหารทำอาหารอะไรก็ไม่เอาไม่เป็นไม่สนใจไม่อะไรเงี้ยวาดรูปก็ไม่สนอะไรเงี้ยมันจะไม่มีอะไรติดตัวเลยนะครับเพราะมันเป็นยุคที่แบบว่าโซเชียลอ่ะมันโชว์ได้หมดอ่ะทุกวันนี้เนาะจะแปลงหาเป็นเงินก็ได้เนาะถ้าบางคนมีวิธีขวนขวายหานะนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานให้น้องๆนี่แหละพี่จุนก็ไม่คิดหรอกว่าชีวิตนี้จะมันต้องมานั่งสอนน้องๆพูดแพมจนน้ำลายฟูมปากหลังกดหลังแข็งอยู่เนี่ยนะครับไม่คิดหรอกไม่คิดจริงๆครับแค่วาดรูปไม่ได้เงินหรอกแต่มีความสุขนะตอนเด็กๆเนี่ยเนาะเนี่ยแล้วดูดิทุกวันนี้มานั่งสอนน้องๆวาดรูปกันนะครับใครจะไปคิดอ่ะน้องๆก็เหมือนกันวันนึงสิ่งที่ชอบเนี่ยเกิดมาต้องมาทำต้องอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเรามีของอยู่ในตัวเงี้ยมีฝีมือเงี้ยเราก็แสดงได้ใช่ไหมใช่ไหมครับน้องๆครับวันนึงนี่ใช่ไหมหนทางมันเยอะแยะครับแต่เราอ่ะจะขวนขวายหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันไม่มีหรอกที่แบบไม่มีพี่จุนยังอยากจะไปแบบวาดรูปขายแบบตามตลาดนัดเลยนะจริงๆนะพูดจริงๆความฝันพี่จุนเลยนะวาดแบบขายไม่แพงมากรูปละ500รูปละ1,000นึงก็พอแล้วเนาะลายไทยบ้างอะไรบ้างเนาะอันนี้เรื่องจริงนะพูดจริงพี่จุนชอบเนาะคือมันไม่แย่อะไรหรอกชอบครับอยากลองดูแต่ไม่เคยทำเลยนะสักวันก็ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ทำงานแล้วจะยังมีทำโออีกทำโอยังไม่พอมาทำ YouTube อีกเออเอาเข้าไปไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่แค่เนี้ยชีวิตเนาะแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปขายของตลาดนัดไปขายวาดรูปขายอะไรเงี้ยเนาะเนาะพี่จุนว่างานสุจริตทำไปเถอะครับน้องๆครับเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะเราอย่าไปคิดแต่จริงพี่จึงก็เป็นคนที่แบบว่าให้ไปนั่งขายของนี่ก็คงเขินเหมือนกันแหละแต่ก็คงแรกๆแหละช่วงแรกๆอาจจะเขินแหละแต่ทำไปทำมามันก็เนาะหายเขินนี่ไงเราก็เขินกับตัวเราเองแค่นั้นแหละ
คนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราหรอกจริงๆนะเหมือนกับเราซื้อนาฬิกามาใหม่ซื้อมือถือมาใหม่เงี้ยเดินถือไปเรื่อยเลยจริงๆมีแต่เราเท่านั้นแหละสนใจตัวเองแค่ว่าเออเราซื้อโทรศัพท์มาใหม่แต่คนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราหรอกนอกจากเราจะไปโชว์เขาอะแต่ถ้าเดินถือเฉยๆเนี่ยบางคนเอาไปโชว์เขาอาจจะเฉยเฉยก็ได้ใช่ไหมแต่เราจะคิดไปเองมากกว่าใช่ไหมครับน้องๆครับเนี่ยอะไรที่มันเนาะอะไรที่มันแบบว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำเนาะเราก็ทำเถอะครับอย่าไปปล่อยเนาะทำเป็นอาชีพเสริมอะไรเงี้ยพี่จุนยังอยากทำเลยนะพูดจริงอะอยากวาดรูปแบบแล้วพี่จุนจะวาดโชว์ด้วยขายด้วยวาดโชว์ด้วยเนี่ยความฝันน่าจะไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนาะนะครับชอบอย่างนั้นนะเนาะเราไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครนะครับเราทำงานสุจริตของเราเนาะหากินสุจริตเนาะนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วอันนี้เป็นโค้งเป็นหัวเข่าเนาะเห็นไหมพูดแล้วลืมตกใจเลยนะครับนี่นะครับพี่จุนน่ะถ้าเห็นใครวาดรูปนะพี่จุนจะชอบนะเมื่อก่อนพี่จุนยังเด็กนะพี่จุนเห็นเขาวาดรูปใช่ป่ะที่สนามหลวงใช่ป่ะโอ้โหพี่จุนไปเฝ้าเขาอะไปมองอยู่นั่นแหละเป็นชั่วโมงอะไม่เบื่อเลยเห็นเขาวาดรูปเขาวาดที่สนามหลวงอะน่าจะเด็กศิลปากรหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เนาะแล้วก็ลุงก็พาไปศิลปากรเมื่อก่อนเนาะเห็นเขาวาดรูปเนาะเออชอบจังเลยเนาะเขาสอบมั้งช่วงนั้นพี่จุนเห็นนานนะตั้งแต่พี่จุนยังเด็กอะเด็กนี่หมายถึงป.5 ป.6 อะน้องๆคิดดูดิแล้วก็เห็นเขาวาดรูปที่วัดพระแก้วเนาะเคยไปเนี่ยเออชอบมากเลยอ้าวขีดโค้งขึ้นนะ2โค้งเลยแหละเหมือนนกบินเลยนี่ขีดมานะครับก็เล่าประสบการณ์พี่จุนให้ฟังเนาะคือไม่ได้เลยเห็นใครวาดรูปดิไม่ได้เลยเหมือนกับเพื่อนเราอ่ะที่เห็นเราวาดรูปแล้วมันชอบมามุงดูกันนะจนเราลำคาญแต่เราเหมือนกันถ้าเห็นใครวาดรูปเนี่ยทุกวันนี้พี่จุนก็ยังเป็นนะถ้าสมมติไปเดินเที่ยวนะเที่ยวหน้าห้างหรือตลาดนัดหรืออะไรเห็นใครวาดรูปเนี่ยต้องไปยืนดูนะบางทีก็คิดเอ๊ฝีมือดีกว่าเราเปล่าวะเนี่ยเคยเห็นเหมือนกันที่ห้างนะครับเขาเป็นผู้หญิงเขาวาดรับวาดรูปการ์ตูนเนาะภาพการ์ตูนล้อเลียนเนาะที่ห้างนะครับแล้วก็ไปยืนมองเขาตั้งนานเนี่ยไปยืนเขาไม่รู้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเราจะไปจีบเขาหรือเปล่านะครับอายุก็ไม่ได้ต่างกันมากนะสมัยตอนนั้นนะครับก็มองเพราะเราชอบอะเห็นคนวาดภาพเหมือนเขารับจ้างวาดภาพเหมือนที่หน้าห้างมั้งที่ไหนนะพระประแดงหรือที่ไหนนานแล้วครับพี่จึงก็ไปยืนมองมีความสุขครับดูเขาวาดรูปเนาะแต่ตัวเองวาดเองเนี่ยก็มีความสุขเนาะแต่เวลามาสอนวาดทำไมมีความทุกข์ก็ไม่รู้ไม่หรอกมีความสุขนะครับแต่ว่าทุกบางครั้งคือแบบโอ้โหวาดใช้เวลานานมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องมีบ้างเพราะพี่จุนต้องไปทำอย่างอื่นด้วยไงครับน้องๆครับบางทีต้องไปเตรียมตัวทำอย่างอื่นอะไรบ้างเนาะแต่ก็ดีใจแหละจริงๆอ่ะชอบแหละมาสอนน้องๆนี่แหละเนาะน้องๆก็เข้ามาดูมาให้ความสำคัญแค่เข้ามาดูนี่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้พี่จุนแล้วแหละพี่จุนจะได้ทำคลิปออกมาเยอะๆเนาะพี่จุนก็คงนี่แหละคงทำ YouTube นี่แหละชีวิตเนี้ยคงทำ YouTube ไปจนกว่าจะวาดไม่ไหวนั่นแหละเพราะไม่รู้จะไปสอนวาดกับลิงที่ไหนแล้วพี่จุน จะไปเปิดคอร์สสอนน้องๆก็คงไม่เอาหรอกเนาะเพราะเป็นคนไม่ได้มีความรู้นะครับอันนี้ยอมรับเลยแต่ว่าสอนจากประสบการณ์นะครับคนที่เขาจะสอนวาดเด็กๆน้องๆได้เนี่ยเขาต้องอย่างน้อยเขาต้องมีพื้นฐานเนาะต้องมีความรู้บ้างเนาะ
แต่สอนแบบพี่จุนเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์นะครับนะครับคล้ายๆเอกลักษณ์ของพี่จุนน่ะนี่ขีดมานะครับโค้งสรุปว่าแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะคือว่าพี่จุนเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยที่เราวาดอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นใหญ่ๆเนาะไม่ได้ละเอียดมากนะครับก็จะเป็นใหญ่ๆที่น้องๆเห็นกันจริงๆพี่จุนคิดว่าถ้าน้องๆเนี่ยตั้งใจวาดจริงๆเนี่ยก็คงไม่ค่อยจะฟังพี่จุนพูดเท่าไหร่หรอกจริงๆนะอันนี้นะเดี๋ยวพี่จุนจะต่อกระดาษเนาะอันนี้สุดแล้วนะครับแต่เราจะวาดให้ครบก่อนวาดที่เหลือด้านบนทั้งหมดนะให้หมดแล้วค่อยต่อกระดาษอีกนิดนึงนะครับก็เป็นช่วงเท้าแล้วมั้งตรงที่มันหลุดเฟรมหลุดอันนั้นไปเดี๋ยวพี่จุนต่อนะครับไม่มีปัญหาเนาะนะครับก็บอกแล้วว่าพี่จุนต้องวาดใหญ่ๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการวาดแบบเต็มตัวแล้วน้องๆจะได้เห็นกันชัดนะครับมันแล้วกระดาษพี่จุนดันไม่มีกระดาษใหญ่กว่านี้ด้วยเนี่ยเสียดายมากนะครับไม่ได้เตรียมกระดาษใหญ่ๆนะครับนี่ก็จะได้อยู่แค่นี้ขีดมานะครับค่อยๆขีดมาเป็นเส้นเนาะเห็นไหมค่อยๆไล่เส้นมาก็ได้ครับน้องๆครับไม่จำเป็นจะต้องขีดยาวนะบางทีพี่จุนอารมณ์ไม่นิ่งนะครับก็ไม่สามารถที่จะคืออารมณ์เราอ่ะมันจะเป็นตัวบอกนะครับว่าเราจะขีดยาวขีดสั้นได้ไหมเนาะนะครับคือคิดว่าเอ๊ะเริ่มเมื่อยมือแล้วเนาะขีดยาวไม่ได้แน่ก็ขีดสั้นๆนะครับก็เป็นวิธีที่พี่จุนก็แนะนำน้องๆมาตลอดเนาะอันนี้ง่ายๆนะอันนี้ส่วนไอ้ช่วงเนี้ยนะครับก็เริ่มไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากมายแล้วส่วนมากก็เป็นรายละเอียดใหญ่ๆไม่ละเอียดมากหรอกเนาะนี่ขีดโค้งมานะครับเห็นไหมขีดโค้งมานะครับนี่ปรับให้ดูโค้งหน่อยนะนี่นะครับขีดมาเป็นเส้นขนานกันนะให้ขนานกันนะครับนี่ค่อยๆใจเย็นครับน้องๆครับนี่ของพี่จุนเนี่ยก็จะต้องวาดให้เสร็จเนาะสอนให้เสร็จภายในครั้งเดียวเนาะแต่ของน้องๆเนี่ยก็คือวาดสักครึ่งตัวหรือวาดแค่ส่วนใบหน้ามีเวลาแค่ไหนก็วาดแค่นั้นนะครับหรือใครจะวาดทั้งตัวเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะถ้ามีเวลาเนาะแต่ของพี่จุนเนี่ยมันไม่ได้ครับถ้าสอนน้องๆเนี่ยต้องวาดให้จบภายในคลิปเดียวนะครับดีขีดโค้งมานะครับขั้นตอนพวกนี้ก็จะเริ่มไม่ยากแล้วเพราะเป็นมันไม่ได้ละเอียดเนาะมันก็จะเป็นส่วนใหญ่ๆเนาะเฟรมใหญ่ๆไอ้การวาดใหญ่ๆเนี่ยเส้นพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะยากมากเนาะให้น้องๆวาดตามนะครับพี่จุนนะครับนี่ณตอนนี้เนาะนะครับก็คิดว่าใช้เวลาอีกไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงเนาะนะครับแต่ที่ดูเนาะดูน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงพอได้นะนะครับก็น่าจะเสร็จครึ่งชั่วโมงเนาะนี่ขีดมาโค้งพี่จุนดูแล้วแหละรู้อยู่แล้วแหละว่าต้อง2ชั่วโมงขึ้นแน่แล้วมันก็จริงอย่างที่พี่จุนคิดแน่นอนครับดูจากเวลาแล้วเนาะนี่หีบเป็นโค้งนะครับเห็นไหมนี่ปรับเส้นเนาะเนี่ยพี่จุนเริ่มมือเริ่มล้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนะครับนี่ขีดมาอีกก็เป็นขากางเกงเขาแหละเนาะเป็นขากางเกงหนุมานนั่นแหละนะครับนี่เส้นซ้อนใช่ป่ะแล้วก็เส้นนี่นะครับคราวนี้เราก็จะไอ้ตรงเนี้ยมันเกินกรอบไปนะไม่เป็นไรเราวาดจนพี่จุนวาดสุดแล้วแหละน้องๆวาดถึงแค่ไหนก็ตรงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จุนหากระดาษมาต่อเนาะแต่ว่าน้องๆจะวาดเล็กหรือใหญ่ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ขอให้น้องๆเห็นแหละเห็นก็พอละเห็นที่พี่จุนวาดเนาะในคลิปนะแต่ส่วนพี่จุนเนี่ยไม่ได้ต้องวาดรูปใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวน้องๆที่ดูโทรศัพท์
นี่ขางเกงต่อมาอีกนะอันนี้เป็นขางเกงนะครับนี่ขีดโค้งมาครับเป็นเท้าเนาะฝ่าเท้าหนุมานเนาะแต่พี่จุดต้องวาดรูปใหญ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะเห็นไม่ชัดเนาะถ้าน้องๆที่ดูในโทรศัพท์นะครับนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าเกินกระดาษ A4 เข้าไปอีกนะครับแต่ก็พี่จุนก็รู้แล้วแหละเข้าใจแหละเพราะว่าเดี๋ยวกลัวน้องๆกลัวไม่ได้กลัวภาพใหญ่วาดยากหรืออะไรหรอกพี่จุนเนี่ยกลัวแค่น้องๆจะไม่เห็นกันเห็นกันไม่ชัดก็ต้องวาดภาพใหญ่ๆใช่ไหมครับดูนะเห็นไหมอันเนี้ยปล่อยมันไปก่อนแล้วขีดตรงกลางเป็นรอยเท้าเนาะเป็นเดี๋ยวเราค่อยเอากระดาษเดี๋ยวอีกแป๊บนึงพี่ชินกับเจ้ากระดาษมาต่อวาดสอนต่อนะครับอันนี้น้องๆก็ทิ้งไว้ตรงแค่นี้พอนะครับทิ้งรอไว้ได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้จบคลิปแน่นอนเพราะพี่จุนลุยเต็มที่นะครับนี่เส้นขนานด้วยนะอย่าลืมเส้นขนานนะไม่ให้วาดอาจจะน้องๆก็คงมองกันอยู่แล้วแหละมองจ้องดูกันอยู่แล้วแหละเนาะนี่เห็นไหมขีดมานะครับนี่เดี๋ยวส่วนด้านบนเนี่ยเราจะทำให้เสร็จยังมีอีกขาด้านบนเนี่ยไอ้ขาด้านหลังเนี่ยนะครับอีกข้างนึงเนี่ยเราวาดได้เต็มขาเลยคันนี้เพราะว่าไอ้ส่วนที่เพราะเราต้องงอขาขึ้นนะครับไอ้ตรงเสียงส่วนตรงสะโหลกเนี่ยนะครับแล้วก็ขีดลงมานะนี่ใครวาดรูปนี้ได้นะถือว่าสำเร็จหลักสูตรนะนะครับตบมือให้ตัวเองด้วยนะนี่เดี๋ยวพี่จุนมอประกาศสนิยบัตรเนาะโล่พร้อมหอกเนาะนี่ดูกันต่อนะครับอันนี้เราจะวาดตรงส่วนเนี้ยนะครับให้เรียบร้อยก่อนข้างบนเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ้ที่เราต้องต่อเนี่ยมันก็นิดเดียวไม่เยอะหรอกนะครับแต่ข้างบนนี่แหละที่เราต้องต่อนะขีดโค้งมานะครับขีดโค้งมาดูเนาะโค้งนี่นะครับโค้งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นลายผ้านะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เนาะเป็นลายผ้านะครับน้องๆครับเอาคล้ายๆก็พอละนะครับเพราะเราจะไปอะไรกันเยอะแยะมากมายมหาศาลเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่เสร็จสักทีเนาะนะครับนี่นะครับเอาแค่คล้ายๆก็โอเคแล้วแหละพี่จุนว่าเนาะก็เป็นลวดลายผ้าแต่พี่จุนเนี่ยไม่ได้กล่าวไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรเยอะแยะหรอกเนาะนะครับถ้าขืนใส่รายละเอียดมากเนี่ยโหอย่างที่บอกน้องๆไปเนาะทุกครั้งเนาะยิ่งคลิปยาวเท่าไหร่เนี่ยพี่จุนก็จะเหลือเวลาน้อยลงน้อยลงเพราะพี่จุนต้องไปทำอย่างอื่นด้วยเนาะต้องทำงานด้วยอะไรด้วยเนาะนี่นะครับขีดไหมนี่ต่อเส้นมานิดหนึ่งอย่าพึ่งอย่าเกินกว่าที่พี่จุนวาดเนาะเดี๋ยวน้องๆอ่ะจะสับสนเนาะเพราะพี่จุนอ่ะนะครับค่อยๆวาดในทุกส่วนนะครับทีละขั้นตอนเนาะนะครับน้องๆจะได้วาดตามก็ได้ทำมือนี่ขีดมาอย่างนี้ค่อยๆขีดนะครับค่อยๆสำหรับน้องๆ นะค่อยๆขีดมานะครับก็จะเป็นเท้าเนาะขาเนาะอันนี้ขาตรงขาด้านหลังนะครับเพราะว่าเขายกงอขึ้นเนาะนี่ขีดโค้งนิดหนึ่งงอๆนิดหนึ่งนะเป็นข้อพับนะครับนี่นะครับเห็นไหมพี่จุนก็จะวาดการ์ตูนลายไทยลายสักอะไรพวกเนี้ยเนี้ยนะสลับกันบ้างนะครับน้องๆครับไม่เดี๋ยวไปวาดการ์ตูนอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้เนาะนะครับวาดการ์ตูนอย่างเดียวก็ไม่ได้วาดลายไทยอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องสอนอย่างอื่นผสมกันบ้างเนาะแต่พี่จุนวาดลงคลิปเกือบทุกวันแหละบางทีก็ทุกวันแหละบางทีอาจจะลงทุกวันเลยอันนี้เป็นโค้งเนาะเป็นโค้งตรงเท้านะครับเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยเข้ามาติดตามพี่จุนเนี่ยเยอะน้องๆบางคนก็ชอบลายไทยบางคนก็ชอบลายสักน้องๆบางคนก็ชอบการ์ตูนเนาะก็ต้องแบ่งกันไปนะครับนี่เราก็เปลี่ยนไปบ้างแต่ก็มีน้องๆจำนวนมากเนาะที่ชอบวาดทุกแบบเนาะ
ไม่ว่าจะวาดการ์ตูนวาดลายไทยลายสักเอาหมดเนาะก็เหมือนอาจจะเหมือนพี่จุนนะครับชอบวาดไปหมดแหละนะครับอะไรที่เรามองเห็นด้วยตาได้เนี่ยเราก็วาดนี่ขีดมาเป็นช่วงข้อเท้านะครับนี่อันนี้ก็นะครับก็ไม่ยากเนาะแต่พี่จุนดูละสมส่วนภาพนี้ก็พอโอเคนะครับนี่คราวนี้น้องๆก็จะได้เห็นการวาดเป็นขั้นเป็นตอนเนาะนี่เห็นไหมขีดมาตรงข้อเท้าเนี่ยจะเล็กนิดนึงพอขึ้นมาก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับนี่แล้วคราวนี้นะครับให้น้องๆสังเกตดูนะครับตรงนี้ขีดมานี่เห็นไหมเหมือนกับที่ตรงที่เราทำตรงช่วงแขนเนี่ยใช่ไหมถึงพี่จุนจะเรียกไม่ถูกก็จริงอ่ะแต่พี่จุนก็บอกได้ว่ามันก็เหมือนกันนะเห็นไหมก็ไม่ยากตอนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่เนี้ยก็เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเป็นสัดส่วนที่ใหญ่แล้วไม่ยากแล้วเนาะแต่ให้น้องๆระวังเรื่องขนาดนะครับขีดมาเกินเส้นมานิดหนึ่งเกินไอ้ตรงที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยนะครับเนี่ยเกินตรงนี้นิดหนึ่งเส้นแล้วก็ขีดลงโค้งๆหน่อยจบเห็นไหมง่ายไหมก็พี่จุนอย่างที่พี่จุนบอกเนาะไอ้เราผ่านพวกรายละเอียดนะครับไปหมดแล้วแต่ว่าให้ระวังแค่สัดส่วนแค่นั้นตอนนี้นะครับไม่ต้องไปไม่ต้องซีเรียสแล้วก็กลายก็เรียกพูดง่ายๆว่าไม่ยากแล้วนะครับไม่ค่อยยากแล้วนะนี่เห็นไหมก็ขีดมานะครับนี่เห็นไหมขีดมานะครับขีดเป็นโค้งมานะแล้วก็นะครับค่อยๆดูค่อยๆดูว่ามันยังไงนะครับอันนี้ปรับเส้นนิดนึงนะครับเพราะเราวาดกันแบบช้าๆเนาะนะครับพี่จุนก็ไม่วาดเร็วมากอ่ะเพราะว่าช่วงตรงเนี้ยแม้จะไม่ค่อยยากนะแต่ว่าก็ต้องอันนี้เป็นหัวเป็นตาตุ่มเนาะใครไม่รู้จักตาตุ่มบ้างครับ น้องๆบอกน้องบอกใครบ้างไม่รู้จักตะตุ่มเนาะก็รู้จักกันหมดแหละนี่นี่เห็นไหมขีดลากลงมานะครับโอ้โหสองชั่วโมงแล้วมั้งจะ2ชั่วโมงแล้วครับน้องๆดูสิพี่จุนอดทรหดขนาดไหนตรงนี้เป็นหัวเข่าเนาะนะครับน้องๆดูพี่จุนเนาะโอ้โหสอนมาราธอนจริงๆเลยรวดเดียวนะครับน้องๆครับรวดเดียวจบเลยไม่มี EP 1 EP 2เนาะครั้งเดียวไปเลยเนาะเนี่ยตอนแรกพี่จุนกะว่าจะสอนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่5อะไรก็ไม่รู้ล้อเล่นนะครับพี่จุนไม่ทำอย่างนั้นหรอกสอนก็สอนทีเดียวเลยให้เสร็จเนาะครั้งเดียวเลยคลิปเดียวน้องๆจะได้ไม่งงไปตามหากันไม่รู้ว่าตอนที่5อยู่ที่ไหนเนาะใช่ไหมจะไปแยกตอนซะเต็มไปหมดเลยเอาเราก็เอาแบบอย่างนี้เลยดีกว่าตอนเดียวกันเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างใหญ่เนาะนะครับอันนี้ตรงอะไรชายกางเกงนะครับก็จะใหญ่อยู่แล้วแหละเนาะพี่ถึงก็ว่ามันเป็นอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารแน่นอนครับวาดตามง่ายเนาะนะครับเห็นไหมนี่นะครับขีบโค้งมาเป็นหัวเข่าเนาะคนไหนวาดเบี้ยวให้ลบได้เลยนะแล้วก็วาดขีดใหม่นะครับอย่าไปเสียดายไม่งั้นน่ะนะครับเราก็จะย่ำอยู่กับที่นะครับน้องๆครับย่ำอยู่กับความผิดพลาดนะครับนะครับน้องๆก็สามารถลบได้เนาะลบวาดใหม่นะครับ
ให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับไม่ใช่เรื่องยากหรอกนี่เห็นไหมโหแต่หนุมานเนี่ยท่าทางเขาเยอะเนาะพี่จินเห็นนะท่าทางหนุมานเนี่ยเยอะมากนะครับนี่นะครับแล้วก็วาดไปเนาะนะครับน้องๆก็จะเห็นตรงนี้นะครับพี่จุนก็จะหลับแล้วนี่ขีดมาขีดมาครับโอ้โหสงสัยต่อไปก็อาจจะมีอีกเนาะนะครับหนุมานท่าทางหนุมานเนี่ยหนุมานเต็มตัวเงี้ยท่าทางหนุมานเยอะเนาะพี่จุนว่าเนาะแต่มันมีข้อไอ้นี่อยู่ข้อเดียวแหละต้องวาดใบหน้าใหม่หมดนะครับน้องๆครับต้องสอนวาดใบต้องไปรวมกับใบหน้าด้วยไงอยากจะสอนวาดแต่ตัวแต่ก็อย่างที่บอกเนาะวาดแต่ตัวคงไม่ได้เนาะก็ต้องวาดใบหน้าด้วยเนาะนะครับนี่ไม่ใช่เดี๋ยวบอกจะสอนวาดหนุมานทั้งตัวแต่วาดแต่ตัวอย่างเดียวมีแต่คอกับตัวอย่างเดียวหน้าไม่มีหัวไม่มีเนาะมันก็ไม่ได้อ่ะใช่ไหมเนี่ยส่วนมากเราก็ต้องไปสอนวาดทั้งหมดเลยเนาะก็ถึงบอกน้องๆเนี่ยอันนี้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเนาะนี่ขีดมานะครับเป็นสโลงสบายเนาะเรียกสบายเนาะใช่ปะไปเรียกสโลงไม่น่าใช่หรอกพี่จุนว่าใช่ไหมขีดมาเป็นโค้งอันนี้ก็ไม่ยากนะครับคนไหนขีดไม่ได้ตามแบบเนาะก็ลบเนาะไม่ยากนะครับใช้ดินสอวาดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรเนาะนะครับแต่อาจจะยากตัวบังคับมือนะแต่วาดแต่ฝึกวาดบ่อยๆน้องๆครับมีวิธีเดียวแหละจะวาดเก่งจะวาดได้ดีขึ้นนะครับไม่ต้องไปเชื่อใครนะครับว่าโอ้มีเทคนิคสอนวาดเก่งภายใน4นาที5นาทีอะไรเงี้ยมันไม่มีจริงนะครับเขาแค่อยากให้น้องๆเข้าไปดูกันแค่นั้นเนาะมันไม่มีจริงหรอกพี่จุนพูดจริงๆเนี่ยนะครับแต่ใครเชื่อก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเดี๋ยวพี่จุนพูดจริงๆมันไม่มีหรอกนี่ขีดมาเป็นสบายเนาะผ้าสบายนะครับเนี่ยถ้าพี่จุนวาดโชว์เนาะพี่จุนจะใส่รายละเอียดให้เพียบเลยนะครับแต่กับน้องๆนี่มันไม่ได้ไงเพราะว่านะครับน้องๆก็นะครับคงดูกันไม่ไหวละ5ชั่วโมงเนาะก็ต้องตัดออกบ้างถ้าใส่รายละเอียดจริงๆนี่10ชั่วโมงจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวพี่จึงคิดว่าคงไม่มีน้องๆคนไหนอยากดูขนาดนั้นเนาะพี่จึงก็ต้องตัดรายละเอียดออกนะครับเห็นไหมขีดเส้นซ้อนนะครับขีดเส้นซ้อนมาให้สวยนะเนาะโอ้โหน้องๆครับจะ2ชั่วโมงแล้วว่าเนาะไม่เป็นไรหรอกไหนๆเราก็วาดมาแล้วนะครับทำให้เป็นแบบว่าครั้งแรกเลยดีกว่าเนาะที่มีการสอนวาดหนุมานเต็มแบบเต็มตัวเนาะอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกไปเลยเนาะนี่เพราะอะไรนะครับจะได้สร้างนะครับคุณูปการนะในการสอนนะสอนวาดเด็กๆเนาะจะมีอะไรมากไปกว่านี้อีกเหรอครับน้องๆครับสอนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับทุกอย่างเลยเนาะวาดให้น้องๆชมเป็นขั้นเป็นตอนวาดรอตลอดนะครับนี่เนี่ยเห็นไหม
ขีดลงมานะครับขีดลงมาเดี๋ยวอีกเดี๋ยวพี่จุนจะต่อกระดาษนะครับแต่ตอนนี้ยังเพราะว่าเรายังวาดกันได้อยู่นะครับไอ้ตรงส่วนเสียงพี่จุนก็เริ่มแหบอีกแล้วเนาะนี่แต่ว่าเราก็ยังงอนขึ้นนะครับนี่ถ้าเสียงพี่จุนแหบนี่ก็ต้องขออภัยเนาะขออภัยน้องๆ นะครับพูดนานๆเนี่ยเสียงแหบเลยเริ่มแหบอีกแล้วนะครับนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรโจงกระเบนใช่ไหมนี่โจงกระเบนจุงกระเบนเนาะโจงกระเบนนะครับนี่โจงกระเบนหางมันก็จะสลัดใช่ไหมครับน้องๆครับสลัดหน่อยใช่ไหมนี่มันก็จะสวยใช่ไหมถ้าแบบผิวๆอ่ะใช่ไหมจะสวยใช่ไหมครับผิวเลยสะบัดแบบผิวเนาะขีดตามวาดตามพี่จุนเลยเนาะเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนเนาะนะครับก็จะทำให้สวยนะครับนี่ดูลากมือไปก่อนเอาแค่สุดพี่จุนก็ได้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่จุนจะเอากระดาษมาเพิ่มเนาะเดี๋ยวให้น้องๆ นะขีดเป็นแนวๆไปก่อนไอ้เส้นตรงนี้เนี่ยนะครับน้องๆครับปากกาพี่จุนหลุดมือนะไม่ได้ตั้งใจนะไอ้เส้นที่พี่จุนเมื่อกี้เนี่ยปากกาหลุดมือครับน้องๆครับแล้วมันก็ไปโดนกระดาษเข้าเนี่ยพี่จุนงงเลยนี่ขีดเป็นเส้นซ้อนนะครับบางทีมันก็มีเหตุเกิดสุดเนี่ยปากกาหลุดมือครับมันไปโดนข่วนโดนกระดาษเนาะนิดนึงอย่าไปเขียนนะนี่เราก็ขีดเส้นตรงนี้เลยที่จริงต้องขีดเส้นต่ำลงกว่านี้หน่อยนะแต่ว่าพอดีปากกามันหลุดมือไงพี่จุ๋ยก็เลยไปเอาไปทับเส้นหน่อยเดี๋ยวน้องๆจะสับสนนะครับนี่นะครับก็จะทำให้ตรงนี้เนาะมีขนาดนี่แล้วตรงนี้เส้นซ้อนอีกเส้นหนึ่งนะครับเห็นไหมนะครับนี่สองชั่วโมงแล้วเหลือประมาณอีกไม่นานเนาะอีกไม่นานหรอกแล้วขีดมาอย่างนี้เป็นแบบแหลมๆเนาะที่เราขีดกับประจำนั่นแหละเนาะไอ้ที่รอบคอนั่นแหละรอบคอหนุมานอ่ะนะครับน้องๆครับนี่อันแต่อันใหญ่ๆหน่อยเนาะอันนี้อันใหญ่ๆนะครับ3อันนะครับประมาณ3อันไอ้2ข้างซ้ายขวาเนี่ยเห็นแค่ครึ่งเดียวนะครับนี่ให้เห็นอย่างละครึ่งนี่ด้านขวานี่ครึ่งหนึ่งใช่ป่ะด้านซ้ายก็ครึ่งหนึ่งก็จะขีดง่ายนะเนี่ยขีดไปก่อนนะครับเดี๋ยวน้องๆรอนี่ดีกว่าเดี๋ยวรอพี่จุนเนี่ยเดี๋ยวพี่จุนจะเสริมกระดาษเข้าไปให้มันเดี๋ยวเราขีดตรงนี้ก่อนอ่ะขีดข้างในซ้อนนะครับง่ายๆเนาะอันเนี้ยซ้อนเส้นใช้เส้นบนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากเนาะพี่จุนก็อยากจะให้เสร็จเร็วๆเหมือนกันแหละแต่จะวาดเร็วก็ไม่ได้เนาะอันนี้ติ๊กติ๊กเนาะด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายเดี๋ยวเราวาดตรงส่วนขาให้เสร็จก่อนเราก็ยังมีตรงช่วงขาเนาะเห็นไหมนี่ปรับโค้งหน่อยให้มันดูเนาะตรงเท้าอ่ะตรงเท้าหนุมานแหละตรงเรียกว่าเท้าถูกแล้วแหละเนาะหรือว่าใครจะเรียกอย่างอื่นอันนี้เป็นนิ้วเท้านะครับนิ้วเท้านี่นิ้วเท้าลิงเนาะก็จะยาวหน่อยเนาะนี่ขีดเป็นโค้งนะครับคล้ายๆสระอาเลยครับน้องๆครับแต่หัวมันก็จะใหญ่ๆนิดนึงเนาะเพราะเป็นเท้าเนาะ
นะครับนี่คราวนี้ขีดลงมานะครับขีดลงมานิดหนึ่งติ๊กแล้วขีดขึ้นนะครับขีดขึ้นแล้วก็เสียงนี่อันนี้เห็นชัดด้วยนะนะครับนี่ทำเล็บเท้าเนาะทำเล็บเท้าเล็บเดียวเนาะเพราะนอกนั้นเนาะเล็บเขาจะคล้ายๆกับงุ้มนะครับเล็บเขาจะงุ้มนี่ยังไงต่อนะครับก็ขีดคราวนี้ใจเย็นนะนะครับตรงนี้นี่จะเสร็จแล้วครับน้องๆครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องรีบนะครับจะเสร็จแล้วแหละอีกประมาณ10กว่านาทีแค่นั้นแหละเนาะเดี๋ยวพี่จุดต่อกระดาษเนี่ยก็วาดแค่อีกนิดเดียวก็เสร็จนะครับนี่ค่อยๆติ๊กตามพี่จุนเนาะช้าๆเนาะบางทีพี่จุนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเนาะถึงว่าดิทำไมเขาชอบแบบเมืองของเมืองนอกเนาะเขาไม่ค่อยอธิบายเนาะเขาวาดให้ดูนะแต่ของพี่จุนเนี่ยอธิบายแล้วก็วาดเป็นขั้นเป็นตอนเนาะอ่ะติ๊กตรงเนี้ยงอเนี่ยเล็บก็จะไอ้นิ้วเท้าเนี่ยยาวนิดหนึ่งงอนะครับโค้งโค้งเป็นเหมือนสระอาเลยแหละแต่มันคนละด้านหัวมันอยู่ด้านขวาใช่ไหมปกติสลัดอาโขหัวมันต้องอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับน้องๆครับถ้าน้องๆคิดได้อย่างนี้มันก็จะวาดได้ง่ายเนาะนะครับเพราะเหมือนกับว่ามีอะไรมาเปรียบเทียบให้เข้าใจเนาะนี่เห็นไหมนี่นะครับก็มันก็จะเป็นทรงเนาะนะครับเอาละเอาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสบายเนาะนี่นี่ นี่ขีดลงมาแหลมแหลมเนาะแหลมแหลมหน่อยอันนี้ไม่ยากนะน้องๆส่วนมากคิดว่าคงว่ามันไม่ยากหรอกเพราะรูปทรงมันใหญ่มากดินะครับขีดโค้งเห็นกันชัดๆอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วขีดลงมาให้ระยะห่างดูระยะห่างด้วยเนาะนะครับดูระยะห่างด้วยเห็นไหมนี่จะได้สวยเนาะขีดลงมาเลยตรงถึงนี่เดี๋ยวพี่จุนต่อกระดาษแป๊บหนึ่งอันไหนที่พี่จุนยังไม่ได้วาดก็นะครับโอ้โหแต่หนุมานี่ท่าทางเขาเยอะจังเลยเนาะแต่เนี้ยแต่ท่าเนี้ยที่น้องๆวาดกันอยู่เนี่ยพี่จุนว่าเป็นท่าฮิตของเขาเลยนะฮะเป็นรูปแบบว่าเต็มตัวท่าฮิตของหนุมานเลยเนาะนี่ขีดเสมอกันไปนะครับเส้นขอบเนาะก็ไม่ยากเนาะน้องก็ตีให้มันเป็นนะครับคราวนี้คราวนี้เราก็ขีดเนี่ยเป็นโค้งเนาะเนี่ยไม่รู้จะขีดมุมไหนแล้วเนี่ยนะครับกลัวไปนะครับนะครับสอนยากไอ้สอนพระสอนวาดนานๆเนี่ยนะครับก็เนาะนี่ขีดเส้นซ้อนเนาะนานมากเลยแล้วเนี่ยภาพเนี้ยพี่จุนวาดเนาะพี่จุนสอนวาดแบบแต่ว่าปกติก็ชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเนาะ2ชั่วโมงก็มีอยู่คลิปสอนวาดหนุมานนั่นแหละนะครับไอ้ตรงคลิปนั้นแหละที่ว่าสอนวาด2ชั่วโมงเนาะเพราะอันนั้นรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็น่าจะสอนช้ามากด้วยแหละเนาะแล้วก็ช้าเกินเหตุด้วยแหละเห็นน้องๆบ่นกันเพราะคลิปนั้นแล้วมั้งนะครับ
เมื่อสอนช้าเกินไปเนาะนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เนาะต่อกระดาษเรียบร้อยแล้วเนาะพี่ซึ่งก็เมื่อกี้ก็ไปตัดต่อเนาะเอากระดาษมาแปะต่อเพราะว่าเรายังเหลืออีกนิดนึงนะครับนิดนึงที่เราต้องวาดนะครับตรงนี้ก็นิดเดียวนะครับน้องๆครับก็จะมีตรงเท้ากับเดี๋ยวเราขีดเส้นนี้ก่อนเดี๋ยวลืมเห็นไหมเส้นเนี้ยเอาขีดเส้นนี้นะครับบางทีเราลืมไงใช่ไหมครับน้องๆครับขีดมาเลยง่ายๆครับเส้นเพราะพี่จุนลายผ้าไม่พิถีพิถันในมากนะตอนเนี้ยเพราะว่านะครับเพราะเราใช้เวลากันเยอะมากแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จุนก็ต้องไปนะครับทำงานต่อนะครับนี่โห2ชั่วโมงจะครึ่งดีไม่3ชั่วโมงอ่ะน้องๆตอนแรกนึกว่าจะ3ชั่วโมงเนาะนี่ขนาดวาดช้าด้วยเนาะแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะนะครับโหถ้าใส่รายละเอียดเยอะกว่านี้เนาะ3ชั่วโมงแน่เลยพี่จุนก็พยายามดูตลอดเนาะถึงแม้ว่าพี่จุนจะพูดมากพูดไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวพี่จุนจะดูตลอดไงครับว่าจะใส่ดีไหมไม่ใส่ดีนะครับสำคัญแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นจุดที่ควรใส่ก็ใส่นะแต่ที่แบบว่าลบไม่ถอดออกไม่ใส่ก็ได้อะไรเงี้ยก็จะดูนะครับไม่ใช่แบบก้มหน้าก้มตาสอนอย่างเดียวเนาะก็ต้องมองทุกอย่างนะครับมองภาพรวมด้วยนะครับนี่ขีดมาอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนาะไอโอ้พี่จุดลืมนะครับสบงว่าสบายอะไรเนี่ยเนาะนี่ก็ไม่ยากตรงนี้ไม่ยากเนาะขีดมานะครับจะขีดจากด้านซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะนี่น้องๆก็น่าจะสมใจแล้วเนาะสำหรับน้องๆที่อยากได้ให้สอนวาดหนุมานภาพนี้ก็สวยพอสมควรก็สวยแล้วแหละพี่จุนว่าแหละยังไงก็ต้องชมตัวเองแหละโหวาดตั้งนานสอนวาดน้องๆตั้งนานนะนี่เคยวาดแบบเร่งความเร็วแล้วเนาะนะครับหนุมานทั้งตัวนี่แหละวาดแบบเร่งความเร็ว4มือด้วยเนาะน้องๆก็ไม่ค่อยดูกันนี่ถ้าเร่งความเร็วแล้วก็ไม่ค่อยดูเนาะน้องๆจะดูคลิปสอนกันนะส่วนมากนะครับนี่คลิปมาปฏิบัติต่อกันนะครับนี่เห็นไหมนะใครดูไม่ทันกดหยุดย้อนกลับไปดูได้แต่อันนี้ง่ายแล้วเนี่ยพี่จุนก็ไม่รู้ถ้าน้องๆดูไม่ทันก็ไม่รู้เมื่อกี้เนาะนี่ไก่เสร็จแล้วนะครับนี่แต่ก็ยังไม่เร่งไม่ได้เร่งหรอกไม่เร่งเพราะว่าคลิปสอนว่าได้พิจารณาพิถีพิถันอยู่แล้วนะครับพิถีพิถันอยู่แล้วแหละในการสอนเนาะไม่ใช่แบบมาเป็นข้ออ้างเนาะเมื่อยมืออะไรเงี้ยต้องวาดเร็วขึ้นอะไรเป็นไปไม่ได้เนาะทำแล้วต้องทำให้เหมือนเสมอต้นเสมอปลายดิเป็นขั้นเป็นตอนก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนให้ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะไม่ใช่พอเมื่อยมือแล้วเอาละขีดเร็วแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็ไม่มีประโยชน์กับน้องๆอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยพี่จุนก็เนาะจะพยายามทำให้มันดีนะครับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วครับว่าเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ค่อยๆขีดโค้งมาสไลด์เส้นเป็นพี่จุนคนแรกที่พูดการสไลด์เส้นเนี่ยเนาะนี่ขีดมาให้โค้งให้เสมอให้ติดกันนะเห็นไหมเนี่ยสายตาของเราเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละเรากะได้ไงครับน้องๆครับเรารอได้เห็นไหมนี่ก็ตกแต่งเส้นไปพี่จึงก็ขอย้ำเส้นน่ะตรงสบายนี่แหละนะครับเพราะอะไรจุงๆก็เบนนี่แหละเรียกก็เรียกผิดเนาะเรียกผิดเรียกถูกเนาะขออภัยนะครับจุงก็เบนนี่แหละเนี่ยเห็นไหมหางจุงกระเบนเนี่ยขีดโค้งมาเลยเนาะนะครับพยายามปรับให้มันนะครับให้มันดูสวยๆหน่อยนะน้องๆอ่ะนะครับก็อย่างที่บอกเนาะ
เราไม่ได้สเก็ตภาพด้วยดินสอเนาะนะครับนี่นักรบย่อมมีบาดแผลเนาะนี่เห็นไหมนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ก็พอมาถึงช่วงนี้เนาะขีดเส้นซ้อนครับนี่ขีดประติดประต่อกันเลยเนาะเห็นไหมต่อกันเลยต่อจากเส้นโค้งเมื่อกี้เนาะเหลือเวลาอีกอีก5นาทีก็เสร็จแล้วน้องๆครับอีกไม่นานแล้วแหละไม่เกิน5นาทีหรอกเนาะเพราะตอนนี้เราครบหมดแล้วเนาะพี่ถึงว่าเนาะครบหมดแล้วแหละเนาะอันนี้ก็วาดตรงส่วนของเท้าเท้าหนุมานเท้าลิงเนี่ยพี่จุนนะครับทำเต็มที่แล้วเนาะนะครับตามที่น้องๆขอกันด้วยแหละขอกันมานานเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยภาพสอนวาดหนุมานเต็มตัวเนี่ยนะครับเป็นปีๆแล้วมั้งนะครับในสุดก็ดีใจด้วยนะครับพี่จุนก็ทำให้ตามความประสงค์ของทุกคนนะครับคนที่ชอบวาดลายไทยเนี่ยคือพี่จุนมั่นใจนะร้อยทั้งร้อยเนี่ยอยากให้สอนวาดหนุมานเต็มตัวแน่นอนนะครับทุกคนแหละเนาะถ้าคนไหนที่ชอบลายไทยเนี่ยแม้แต่คนที่น้องๆที่ไม่ได้วาดแต่ก็อยากจะดูเหมือนกันแหละใช่ไหมดูแบบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้นะครับหรือว่าจะลองมาวาดดูนะครับพี่จึงก็ทำเต็มที่สุดความสามารถแล้วแหละเนาะเพราะอย่างที่บอกอะสอนวาดมันไม่เหมือนกับการวาดของพี่จุนนะเนาะนะครับแต่ก็ทำพี่จึงก็ทำจนได้นะนะครับว่าสอนวาดมันเนี่ยขีดไปเส้นนึงหยุดอีกแกะแล้วก็ขีดเส้นนึงแล้วก็หยุดกว่าจะเสร็จเนาะลิงหลับพอดีนะครับ ลิงที่ไหนก็ไม่รู้เนาะพี่จุนก็อ้างไปอย่างนั้นแหละขีดมานี่เห็นไหมขีดไปโค้งแล้วก็เป็นนูนๆนะเมื่อกี้แล้วก็มาบรรจบกับเส้นโค้งที่เราเตรียมเอาไว้ครับเวลาวาดรูปเนี่ยนะครับน้องๆมองไปก่อนขั้นหนึ่งได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้นะครับวาดได้ถูกนะครับนี่ผิดพลาดประการใดพี่จึงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะก็ต้องบอกกันส่วนน้องๆที่เข้ามากดมาดูมาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ยังไม่ได้กดติดตามพี่จุนนะครับพี่จุนก็ขอฝากนะครับช่อง YouTube ของพี่จุนเนาะด้วยนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆไม่ช่วยกันสนับสนุนนะครับพี่จุนก็ไม่มีกำลังใจวาดเนาะต่อไปน้องๆก็จะไม่ได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้เนาะคลิปสอนวาดละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับใช่ไหมพอถ้าน้องๆนี่ให้ความสนใจนะครับพี่จุนก็วาดแหลกเลยคราวเนี้ยนะครับทั้งก็สอนวาดกันนะครับส่วนดูกันไม่หวัดไม่ไหวได้เลือกดูกันได้นะครับนี่ส่วนน้องๆที่ค้นหานะครับก็เข้าไปค้นหาในเพจดิสได้เนาะนะครับพี่จุนก็แยกไว้เป็นหมวดหมู่ไว้หมดแล้วนะครับนี่ลายไทยลายสักกระตรงการ์ตูนมีครบหมดแหละแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้วใครอยากจะดูอะไรเนาะนี่ส่วนยันก็อยู่ในหมวดหมู่ลายไทยนะครับนี่คนไหนน้องๆคนไหนชอบยันเนาะจะนะจะวาดเขียนยันไปจีบสาวๆก็ได้นะนี่สุดท้ายแล้วโอ้โหพี่จุนนี่ยอมรับจริงเนาะว่าคลิปเนี้ยเสียได้เลยนานมากเลยขีดเป็นโค้งเหมือนอะไรอ่ะน้องๆครับเหมือนอะไรเบ็ดตกปลาปะเนาะไอ้ตรงโค้งเหมือนทั้งสระอาทั้งถ้ามันเงยหัวขึ้นเนี่ยนะครับมันตั้งขึ้นเนี่ยเป็นสระอานะแต่ถ้าเอาหัวลงเนี่ยคล้ายเบ็ดตกปลาเลยเนาะแต่ก็ไม่คล้ายสระอามากกว่าแหละเนาะนี่ทำเป็นเล็บนิดนึงเนาะขีดมานิดนึงครับแต่งเส้นหน่อยนะครับกี่นิ้วแล้วนะครับเหลืออีกนิ้วหนึ่งนะไม่ใช่ลืมนะเดี๋ยวโดนน้องๆว่าเดี๋ยวน้องๆโกรธเคืองกันอีกหาว่าวาดนิ้วไม่ครบอีก
เนาะนี่ขีดมาเป็นนี่เป็นนิ้วเนาะใครขีดนิ้วไม่เป็นให้นึกถึงตัวยูอ่ะตัวยูผอมๆอ่ะเนาะนี่นะครับแล้วก็ขีดเป็นเล็บนะครับมันก็เรียบร้อยนั่นแหละนะครับเห็นไหมนี่ขีดเส้นต่อนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วยังนี่เหลืออีกเล็บหนึ่งไอ้เหลืออีกเท้าหนึ่งไอ้นิ้วหนึ่งพูดผิดขีดลงมานะครับโค้งขึ้นมาหน่อยน้องก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะเนี่ยถ้าพี่จุนไม่ตัดสินใจวาดภาพใหญ่นะน้องๆก็จะดูที่ดูโทรศัพท์อาจจะเห็นไม่ถนัดดีนะที่คิดได้ตั้งแต่แรกหรือว่าต้องวาดภาพใหญ่ๆนะครับจะได้เห็นเนาะนี่เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่จุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่จุนกันด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่เข้ามารับชมใหม่เนาะนะครับพี่จึงก็จะทำคลิปสอนวาดการ์ตูนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนสอนวาดนะครับอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับออกมาเยอะๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จึงก็คิดว่านะครับเดี๋ยวพี่จึงจะให้ดูภาพเต็มเนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดเนาะพี่จึงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับและเรานะครับค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ